่อง7 HD และบริษัทเฮลิคอนเนีย H Group ร่วมกับเสนอ Iron Chef Thailand ขอต้อนรับทุกคนสู่คิทเช่นสเตเดียมแห่งเชฟกระทะเหล็กประเทศไทยศึกการทำฝีมือของเหล่าบรรดาเชฟระดับมืออาชีพที่มาช่วงชิงความเป็นหนึ่งใน Iron Chef Thailand One on One Battle ครับสำหรับเชฟผู้ท้าชิงที่มาเยือนสังเวียนของเราในวันนี้บอกเลยว่าถ้าพูดถึงเรื่องอาหารไทยแล้วฝีมือของเขานั้นไม่ธรรมดาเพราะเขาเป็นถึงหัวหน้าทีมเชฟที่คอยควบคุมและดูแลร้านนาราไทยคุยซินร้านอาหารไทยโมเดิร์นระดับพรีเมียมที่มีสาขาไปทั่วประเทศกว่า12สาขาในเวลาเพียงแค่9ปีที่สำคัญเขาผู้นี้ยังอยู่เบื้องหลังความสำเร็จกับรางวัลมิชลินไกด์3ปีซ้อนครับนอกจากนี้นะคะเขามีประสบการณ์อย่างโชคชนค่ะเพราะว่าเป็นถึงอาจารย์เชฟในเรื่องฟู้ดแมเนจเมนต์และเอเชียนแอนด์เวสเทิร์นคุซีนนะคะแล้วก็มีประสบการณ์ในการเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยชื่อดังมาเป็นระยะเวลากว่า5ปีด้วยกันค่ะว้าวแล้ววันนี้เขาตั้งใจเอาความสามารถทางด้านอาหารไทยที่ไม่เป็นสองรองใครมาเอาชนะเชฟกระทะเหล็กประเทศไทยให้จงได้เลยครับงั้นเราไปพบกับเขาเลยนะคะเชฟเบียร์กัญญราดาทุมมราฉายา Executive Sous Chef ร้านนาราไทยคุซีนค่ะสวัสดีค่ะเชฟเบียร์นะคะเป็น Executive Sous Chef อยู่ที่นาราไทยคุซีนค่ะเราก็นำอาหารไทยอะค่ะไม่ว่าจะเป็นออเทนติกหรือว่าอาหารไทยที่เราหาทานได้ทั่วไปมาเสิร์ฟแบบโมเดิร์นให้ดูหรูหรามากขึ้นจริงๆแล้วเริ่มทำอาหารตั้งแต่เด็กเลยค่ะก็เลยเริ่มไปเรียนอาหารไทยแล้วก็ได้มีโอกาสไปร่วมงานที่ร้านอาหารน้ำค่ะที่ได้รับรางวัลมิชลินไกด์ปี2014ก็คุกคีกับอาหารไทยตลอดเลยค่ะจนตอนนี้เราอยู่กับนาราไทยคุซีนเป็นร้านอาหารที่ได้มิชลิน3ปีซ้อนเลยนะคะรู้สึกดีใจมากค่ะที่ได้มีส่วนร่วมในรายการของ Iron Chef ไม่ว่าผลจะเป็นยังไงอะค่ะก็รู้สึกยินดีมากค่ะที่ได้มาร่วมรายการค่ะอย่าบอกเชฟกระทะเหล็กนะคะเวลาทำอาหารไทยขอให้ใส่ใจอย่างที่เบียร์ทำค่ะเชฟครับสวัสดีครับเชฟเบียร์ครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนสู่ Iron Chef Thailand One on One Battle ครับค่ะทราบมาว่าคุณมีความชื่นชอบในอาหารไทยเป็นอย่างมากนะคะโดยส่วนตัวแล้วคุณคิดว่าเสน่ห์ของอาหารไทยอยู่ที่ตรงไหนคะเสน่ห์ของอาหารไทยเราอยู่ที่วัตถุดิบค่ะและรสชาติที่คอมเพล็กซ์และหลากหลายค่ะได้ชื่อว่าเป็น1ใน5คุซีนของโลกเลยนะคะแปลว่าคุณได้เรียนรู้อาหารไทยจากที่ไหนบ้างครับตอนนี้ฉันได้เรียนรู้อาหารไทยจากหลายที่ค่ะไม่ว่าจะเป็นร้านน้ำหรือนาราไทยของเราเองค่ะที่ได้มิชลินสตาร์จากเชฟเดวิดทอมสันค่ะนั่นหมายความว่าคุณเคยทำงานที่นั่นใช่ไหมคะใช่ค่ะได้รับประสบการณ์อะไรบ้างคะกับการทำงานกับเชฟระดับมิชลินค่ะเราได้เรียนรู้วัตถุดิบที่เป็นท้องถิ่นหลากหลายค่ะแล้วนำมาประกอบอาหารในแบบเวสเทิร์นได้โดยที่ไม่เสียรสชาติค่ะทุกวันนี้มั่นใจว่าเรียนรู้แล้วครบแล้วหรือยังครับยังไม่ครบค่ะชีวิตเราต้องเรียนรู้ต่อไปค่ะแล้วก็ไม่หยุดค่ะแล้วในฐานะที่คุณเนี่ยถือว่าเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของร้านนาราไทยคุซีนที่ได้รับรางวัลมิชลินไกด์ถึง3ปีซ้อนรู้สึกยังไงบ้างคะรู้สึกยินดีค่ะแล้วก็ได้มีโอกาสมาร่วมกับไอวันเชฟเพื่อประกาศศักดาของนาราไทยคุซีนค่ะว้าวแสดงว่าวันนี้ตั้งใจมาเอาชนะเหรอครับแน่นอนอยู่แล้วค่ะวันนี้มั่นใจแค่ไหนนะคะว่าจะสามารถเอาชนะเชฟกระทะเหล็กประเทศไทยแล้วก็คว้า Iron Chef Trophy กลับบ้านไปได้ค่ะมั่นใจเกินร้อยแน่นอนค่ะพร้อมไหมครับพร้อมค่ะพร้อมแล้วไปดูครับว่าวันนี้มีเชฟกระทะเหล็กท่านใดบ้างเชิญครับเชฟเบียร์ครับวันนี้คุณตั้งใจมาท้าประลองฝีมือกับเชฟกระทะเหล็กท่านใดครับมีท่านนึงค่ะที่ฉันอยากท้าประลองมากนั่นคือเชฟออฟค่ะ
ชฟฝีมือจักรแห่งวงการอาหารยุคใหม่ผู้ที่นำมนต์เสน่ห์แห่งอาหารหลากหลายสัญชาติมาเนรมิตเป็นอาหารจานใหม่ที่ไร้ซึ่งพรมแดนผู้ท้าชิงในวันนี้ของผมนะครับเขาเป็นผู้หญิงที่แกร่งและเก่งมากๆอาหารที่เขาทำเป็นอาหารไทยที่มีความคิดสร้างสรรค์สูงด้วยการที่จะมาเจอเขาวันนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายมันต้องเตรียมตัวให้พร้อมรสชาติอาหารไทยของผมต้องอินทูปให้ได้ผมเป็นเชฟกระทะเหล็กครับยังไงก็ต้องทำให้ดีสุดครับและนี่แหละครับเชฟออฟณัฐวุฒิธรรมพันธ์เชฟกระทะเหล็กประเทศไทยไอเชฟไทยแลนด์เชฟเบียร์ครับผมทราบว่าเชฟเบียร์เก่งแต่ไม่มีทางเกินมือผมได้หรอกครับ เชฟผู้ท้าชิงครับในฐานะที่คุณเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านอาหารไทยคุณคิดว่าประสบการณ์ของคุณจะเอาชนะเชฟกระทะเหล็กได้อย่างไรครับดิฉันจะเอาชนะด้วยเมนูที่ทำและวิธีการนำเสนอค่ะเชฟออฟเจอเลยแล้วเชฟกระทะเหล็กประเทศไทยนะครับวันนี้คุณถูกท้าให้แข่งขันทำอาหารไทยคุณคิดว่าฝีมือของคุณจะสู้เชฟผู้ท้าชิงผู้อยู่เบื้องหลังรางวัลมิชลินไกด์3ปีซ้อนได้อย่างไรครับ แค่มิชลินไกด์ครับผมไม่ถึงเชฟกระทะเหล็กผมว่าคุณต่างหากที่คิดยังไงจะแข่งกับผมการแข่งขันในรอบนี้เราจะแข่งขันกันในโจทย์อาหารไทยสุดสร้างสรรค์และวัตถุดิบหลักที่1ก็คือวัตถุดิบหลักที่1สำหรับการแข่งขันในโจทย์อาหารไทยสุดสร้างสรรค์ก็คือปลาม้าวัตถุดิบขึ้นชื่อจากจังหวัดสุพรรณบุรีโดยพวกคุณจะต้องทำเสิร์ฟ2เมนูโดยเมนูแรกจะเสิร์ฟภายใน15นาทีการแข่งขันจะเริ่มต้นขึ้นณบัดนี้เอาเลยคุยซินแล้วก็จะนะครับเอาละไอ้วิ่งเร็วได้ก่อนละโอ้โหปลาม้าตัวใหญ่มากไม่ต้องแย่ครับเรามีเยอะนะตัวใหญ่มากครับวัตถุดิบที่1นะครับสำหรับทำเสิร์ฟ2เมนูแรกในโจทย์อาหารไทยสุดสร้างสรรค์ก็คือปลาม้าวัตถุดิบขึ้นชื่อจากจังหวัดสุพรรณบุรีน้ำหนักตัวนึงหนักถึง 2.5 กิโลกรัมถึง3กิโลกรัมเลยทีเดียวครับเรียกว่าจะเป็นหม้อนี่ก็ล้นหม้อนะครับใช่ที่ตัวใหญ่มากนะครับต้องแบ่งให้ดีนะแนะนำคอมเมนเตอร์ครับคนแรกครับคุณมนตรีวิโรจน์เวชพันธ์คุณไดไดอาน่าจงจินตนาการคุณบีอนันต์โรจน์ทางสุภานิชและคุณเนตรเนตรอภัยสาระโกเศษครับสวัสดีค่ะกลับมาสู่การแข่งขันครับมาดูฝั่งเชฟกระทะเหล็กครับนี่ไงโอ้แผงคอเขาสวยยอดคล้ายกับแผงคอของม้าก็เลยเรียกว่าปลาม้าสวยเลยนะไม่แผงสวยสวยแผงขาวสวยเลยจริงๆบอกว่าปลาม้าเนี่ยเขาคุยกันจริงนะครับเขาส่งเสียงกันจริงๆครับเขาจะปิดน้ำแล้วร้องยังไงเขาจะเป็นเล่นรู้ว่าอันนี้จริงจริงใช่ไหมจริงครับผมไม่ได้โกหกเขาบอกว่าประมาณร้องเหมือนอ่านครับเวลาคุยกันนี่นี่นี่อ๋อแล้วครับในขณะที่เชฟกระทะเหล็กแข่งกับผู้ท้าชิงคนนี้ก็น่ากลัวไม่น้อยใช่ค่ะซึ่งเชฟผู้ท้าชิงของเราในวันนี้นะคะเป็น Executive Sous Chef อยู่ที่ร้านอาหารนาราไทยคุซีนะคะนอกเหนือจากนี้ยังเป็นอาจารย์เชฟที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของ Food Managementรวมไปถึง Asian and Western Cuisine อีกด้วยนะคะประสบการณ์ของเธอไม่ธรรมดาจริงๆค่ะเพราะว่าเธอเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของร้านนาราไทยคุซีนะคะซึ่งได้รับรางวัลมิชลินไกด์ถึง3ปีซ้อนด้วยกันค่ะเรียกว่าไม่ธรรมดาจริงๆนะครับเป็นหัวหน้าทีมเชฟด้วยนะครับดูแลทุกอย่างเลยมาดูที่เชฟกระทะเหล็กของเราบ้างค่ะไข่ด้วยโอ้โหนี่มีไข่ครับเอาแล้ววันนี้เชฟโชคดีครับมีไข่มาแถมด้วยนะครับครับเป็นทุ่งไข่ทั้งทุ่งทั้งไข่โอ้ยโอ้ยไข่เป็นยวงเลยนะปลาสดมากเลยนะคะปลาใช่ส่วนใหญ่เชียวสำหรับวัตถุดิบหลักแรกนี้นะคะเชฟทั้งสองฝั่งจะต้องทำออกมาทั้งหมด2เมนูด้วยกันค่ะ1เมนูจะต้องเสิร์ฟภายในเวลา15นาทีหลังจากเปิดวัตถุดิบนะคะและแน่นอนค่ะสำหรับวัตถุดิบหลักที่2เช่นเดียวกันเลยค่ะแน่นอนครับยังคงสร้างแรงกดดันให้การแข่งขันครับในทุกๆ20นาทีต้องตัดผู้ช่วยเชฟออกจากทีมทีมละ1คนจนสุดท้ายเหลือเพียงทีมละ2คนต้องรังสรรค์เมนูที่เหลืออีก3เมนูให้เสร็จทันเวลาพร้อมเสิร์ฟครับนี่เป็นเพียงแค่รอบแรกเท่านั้นนะคะเดี๋ยวต้องไปเจอกันต่อในรอบ1 on 1 battle ไม่เหลือเชฟผู้ช่วยแม้แต่คนเดียวค่ะสเตชั่นเริ่มจากศูนย์และจะมีเวลาในการช้อปปิ้งวัตถุดิบเพียงแค่3นาทีเท่านั้นค่ะแน่นอนครับคะแนนนี้2รอบด้วยกันนะครับรอบแรกนะครับมีทั้งหมด50คะแนนแต่นั่นยัง
ไม่ชี้ขาดว่าใครชนะต้องไปรวมคะแนนกันต่อในรอบที่2แบบตัวต่อตัววันออนวันอีก50คะแนนถึงตัดสินได้ว่าใครจะเป็นผู้ชนะในวันนี้ครับกลับมาแข่งขันกันต่อครับในขณะที่เชฟกระทะเหล็กครับเชฟกระทะเหล็กนะคะมาถึงก็ทำการทอดอันนี้เหมือนม้าเลยนะคะอันนี้เหมือนแบบคลุกแป้งแต่แป้งคุณตั๊กครับเชฟกระทะเหล็กจัดการกับปลาม้าแล้วก็เอามาสไลด์เป็นชิ้นแล้วคลุกกับแป้งทอดกรอบแบบแห้งก่อนหลังจากนั้นก็แตะแบบแป้งเปียกนะครับแล้วก็ทอดกรอบในน้ำมันครับเดี๋ยวเขาจะเสิร์ฟพร้อมกับซอสแกงส้มนะครับในเมนูสำรับกับปลาม้าแล้วครับแกงส้มนี่เข้านะเข้าแน่ฮะนี่แกงส้มกับปลานี่เข้าอยู่แล้วแสดงว่ามีมากกว่า1อย่างแน่นอนมาดูเชฟพุทธาชิงในโบว์อันนี้ยำส้มโอยำส้มโอปกติเขาเสิร์ฟกับกุ้งคุณตะครับเมนูนี้ของเชฟพุทธาชิงเนี่ยเขาตั้งใจที่จะเปิดตอบรับรสให้กับคณะกรรมการนะครับที่เราเห็นนี่คือพลานะครับโดยเขาใช้น้ำตาลตะโนดผสมกับน้ำปลามะนาวน้ำมะขามเปียกตะไคร้ใบมะกรูดที่หอมแดงขมิ้นขาวส้มโอขาวน้ำผึ้งนะครับเดี๋ยวจะเสิร์ฟพร้อมกับปลาม้าย่างเตาถ่านในเมนูพลาปลาม้าชนละทีตรีรวมแล้วครับเสิร์ฟกับปลาม้าย่างเป็นปลาม้าย่างด้วยน่าจะจะมีกลิ่นหอมใช่มีกลิ่นหอมดีนะครับเป็นพลาเหลือเวลาอีก50นาทีแล้วนะครับแปลว่าผ่านไป10นาทีเหลือ5นาทีนะครับต้องเสิร์ฟเมนูที่1นะครับมาดูฝั่งเชฟกระทะเหล็กครับเชฟคะเป็นยังไงบ้างคะวัตถุดิบหลักแรกของเรานะคะปลาม้าในโจทย์อาหารไทยสุดสร้างสรรค์ค่ะปลาม้าวัตถุดิบหลักไม่ยากครับผมปลาม้าก็คือปลาทั่วๆไปค่ะก็แค่ชาเลนจ์ก็แค่ชาเลนจ์แล้วไม่ชาเลนจ์เกินไปสำหรับคุณไหมคะไม่มีทางไม่มีทางไม่มีวันด้วยบอกเลยนะคะว่าเชฟพูดท้าชิงของเราในวันนี้เนี่ยเขาก็ไม่ธรรมดาประสบการณ์โชคชนมากมีอะไรหนักใจหรือว่ารู้สึกท้าทายไหมพยายามจะหาจุดหนักใจอยู่ยังหาไม่เจอสักอย่างแสดงว่าวันนี้คุณมั่นใจมากว่าสามารถเอาชนะได้อย่างแน่นอนมั่นใจ 100% ครับผมมั่นใจ 100% ไม่มีอะไรท้าทายเกินไปสำหรับคุณไม่มีอะไรท้าทายเกินไปสำหรับผมแน่นอนโอเคค่ะขอให้โชคดีค่ะมากครับผมมั่นใจนะมั่นใจเอออันนี้กลับมาจากด้านฝั่งผู้ท้าชิงนะครับก็ใช้วิธีการย่างตัวเนื้อปลาหมาเสียบแบบญี่ปุ่นใช่ไหมครับค่ะเป็นไงครับเป็นไงครับดีค่ะวัตถุดิบแรกครับปลาหมาค่ะเคยทำมาก่อนไหมไม่เคยค่ะไม่เคยเลยเอ้ามันเป็นวัตถุดิบไทยนะครับใช่ค่ะเป็นปลาที่ไม่นิยมนำมาทำอาหารค่ะเอ้าทำไมล่ะครับด้วยเนื้อของเขาและความหายากนะคะส่วนใหญ่เราก็จะใช้เป็นปลาเนื้ออ่อนหรือว่าปลาจีนหรือปลากายแทนนะคะอ๋อที่ไม่นิยมเพราะมันหายากด้วยค่ะส่วนหนึ่งเอ้าถ้ามันหาง่ายจะนิยมไหมครับก็อาจจะนิยมนะคะเหมือนแร่ไอเทมเหมือนดิฉันนี่ค่ะอ๋อท่านคนนู้นเขาบอกว่าเขาไม่กลัวคุณหรอกคุณว่าไงฮะก็ลองดูมั่นใจครับขอให้โชคดีครับค่ะเอ้ยเร็วโอ้ยเริ่มดูครับอันนี้มาทางด้านเชฟกระทะเหล็กเอ้านี่ส้มเหรอคือบอกแกงส้มไม่ใช่เหรอแกงส้มแห้งครับนั่นเนี่ยคุณตั๊กครับที่เราเห็นนะครับเชฟกระทะเหล็กได้ใช้พริกแกงส้มที่มีส่วนผสมของพริกแห้งหอมกระเทียมตะไคร้กระปิค่ะแล้วก็เนื้อปลาม้าลวกนะครับปั่นรวมกันใส่น้ำตาลมะพร้าวน้ำมะขามเปียกน้ำปลานะครับเพื่อเป็นซอสแกงส้มแล้วเชฟกระทะเหล็กได้ใช้ปลาม้าทอดกรอบสีสันสวยงามมาคลุกเคล้าแล้วก็ออนท็อปด้วยกระเฉดทอดกรอบแล้วก็ดอกกระหล่ำลวกสุกในเมนูสำหรับกับปลาม้าละครับครับอันนี้น่ากินนะครับสันมากแหมใช้ถุงกระเฉดโอ้โหนี่ครับและตอนนี้เหลือเวลา1นาทีครึ่งนะครับต้องเสิร์ฟเมนูที่1ครับอันนี้กับท่านฝั่งการชิงครับโอ้โหอันนี้สวยครับอันนี้ไฟจังเลยดูน่ากินแม่ใช่ครับเนื้อมันแตกครับเนื้อมันแตกตักครับที่เลยนะครับผู้ท้าชิงแรกประมาณเรานำไปหมักกับเกลือน้ำตาลเพื่อเป็นการเคี่ยวปลานะครับหลังจากนั้นก็เสียบไม้ย่างบนเตาถ่านให้สุกหอมนะครับแล้วก็จะเสิร์ฟกับมาส้มโอขาวน้ำผึ้งนะครับในเมนูปลาปลาม้าชนละทีตรีรวมแล้วครับโอ้แหมมาภาษาไทยโบราณนี่คือ3แสดงว่าเขาต้องมี3อย่างครับอาจารย์เชฟกระทะเหล็กครับโอ้ยสีสวยครับเขาเด็ดเลยขยำมากขยำปลาขยำปลาเฮ้ยอันนี้น่ากินสุดเลยน่ากินมากคุณตั๊กครับสำหรับกับปลาม้าของเชฟกระทะเหล็กเขาจะเสิร์ฟพร้อมกับข้าวสวยที่นำมาหยักกุ้งเขากับน้ำปลามะนาวน้ำตาลแล้วก็พริกขี้หนูซอยแล้วก็มะเขือยาวเผานะครับเพื่อเป็นข้าวยำเดี๋ยวจะเสิร์ฟให้ทานกับปลาม้านึ่งเกลือในเมนูสำหรับกับปลาม้าแล้วครับโอ้ยต้องบอกว่าสีเนื้อขาวสะอาดเป็นปุยน่ากินมากขาวจั่วหน้าเจี๊ยบเป็นอย่างนี้เขาบอกว่าไม่นึกว่าจะมาจากเชฟพร้อมช่วงหลังๆนี่เชฟกระทะเหล็กมาแบบว่าลุกใหม่หมดเลยนะครับและ10วินาที9 8 7 6 5 4 3 2 1และเติมเมนูที่1ครับเชิญครับThank you.
มารวยครับเชฟหิวแล้วว่ะต้องหาอะไรให้กินหน่อยดิก้าวสิครับเชฟมาแล้วครับเชฟข้าวปลาแกะแต่ว่าจานนี้ไม่ธรรมดานะครับเพราะว่าผมอะโรยด้วยน้ำพริกนรกเฮลส์คิทเช่นรับรองว่าจานนี้อร่อยกว่าที่อื่นแน่นอนเออดูดีไว้น่ากินดีว่ะเฮ้ยมารวยข้าเอาปลาแกะเองมันมีแต่ปลาทูเหรอวะไม่มีปลาอื่นแล้วหรอก็ในจานน่ะมันมีแต่ปลาทูนั่นในใจอยู่อ่ะมีผมบ้างเปล่าโอ๊ยไปเล่นที่อื่นไปรำคาญว่ะตามหาน้ำพริกจากครัวนรกได้แล้ววันนี้ที่ Facebook Hell's Kitchen Thailand และ Heliconia Shop ที่ Lazada Shopee TikTok และ LINE App น้ำพริกนรก Hell's Kitchen อร่อยฟินจนนรกแตกกะทิอัมพวากะทิแท้ 100% ใหม่ขนมปังฟาร์มเฮาส์อิงลิชเบรดคอลเกตโทโต้พลัสลิลิสน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราไล่ทิพย์บริษัท WP Energy จำกัดมหาชนผู้จำหน่ายเวิลด์แก๊สภูเขาทองเพราะทุกจานมีเรื่องราวและอีก30วินาทีครับต้องเสิร์ฟเมนูที่1นะครับเชฟกระทะเหล็กโอ้โหนี่สร้างสรรค์มากครับอันนี้น่ากินนะครับสร้างสรรค์มากเฮ้ยอันนี้น่ากินสุดๆเลยอ่ะครับกลับมาทางด้านฝั่งเชฟผู้ท้าชิงบ้างนะครับโอ้โหนี่ก็ไม่ธรรมดาเช่นเดียวกันนะคะใช่อย่าลืมนะคะว่าโจทย์ของเราในวันนี้คืออาหารไทยสุดสร้างสรรค์ค่ะและ5 4 3 2 1และเสิร์ฟเมนูที่1ครับเชิญครับและนี่คือคณะกรรมการตัดสินทั้ง4ท่านหม่อมหลวงภาสันสวัสดิวัฒน์นักชิมและนักวิจารณ์อาหารผู้รอบรู้เรื่องวัตถุดิบคุณสมศักดิ์รารองคำนายกสมาคมเชฟประเทศไทยคุณกิตติเดชวิมลรัตน์ยูทูบเบอร์ชื่อดังเจ้าของช่อง iTan TV และที่ปรึกษาธุรกิจอาหารองค์กรชั้นนำของประเทศคุณธินกรศรีวิชัยยูทูบเบอร์ชื่อดังเจ้าของช่องแบงกิขอเชิญเชฟกระทะเหล็กอธิบายเมนูที่1ปลาม้าในโจทย์อาหารไทยสุดสร้างสรรค์ครับปลาซะปลาม้านะครับทำในสไตล์แห้งนะครับผมเป็นแกงส้มแห้งแล้วก็ข้าวยำนะครับเป็นข้าวยำน้ำปลาพริกมะนาวมะเขือเผาเสิร์ฟมาพร้อมกับตัวปลาม้านึ่งเกลือนะครับเอนจอยครับผมขอเชิญเชฟผู้ท้าชิงอธิบายเมนูที่1ปลาม้าในโจทย์อาหารไทยสุดสร้างสรรค์ครับค่ะวันนี้ขอนำเสนอปลาส้มโอเสิร์ฟพร้อมกับปลาย่างแล้วก็เอสกูมาเป็นเฮิร์บผสมครีมค่ะรสชาติจะเป็นเปรี้ยวตัดหอมมีความนุ่มเบาจากครีมที่เราอินฟิวส์ไว้ค่ะขอเชิญเชฟทั้งสองท่านเป็นแข่งขันกันต่อได้เลยครับขอบคุณครับกลับมาแข่งขันกันต่อครับเมนูที่1ถือว่าทั้ง2ทีมนั้นเนี่ยทำเวลาได้ดีนะได้ดีครับเร็วมากวัตถุดิบที่1นะครับสำหรับทำเสิร์ฟ2เมนูแรกในโจทย์อาหารไทยสุดสร้างสรรค์ก็คือปลาม้าหนักถึง 2.5 กิโลกรัมถึง 3 กิโลกรัมเลยทีเดียวครับเราเริ่มกันที่เชฟกระทะเหล็กก่อนเลยครับมันเข้มข้นมากพอกินเข้าไปเนี่ยนี่คือรสชาติแกงส้มที่ใช่เลยคือกินคำเดียวแล้วตลบอบอวลในปากเลยแล้วพอข้าวขยำของเขาเนี่ยเขาไม่ทำรสจัดจนเกินไปพอกินแล้วเข้ากันดีทั้งคู่ครับหอมเตะจมูกแบบปั้งขึ้นมาเลยแต่พอกินเข้าไปนี่แบบเหมือนที่พี่อิงรู้สึกเลยพี่สมศักดิ์มันว้าวนะใช่ครับผมแล้วชอบกระเฉดทอดกรอบด้วยมันทำให้มีแบบเนื้อสัมผัสกรอบกรอบเข้ามาใช่มันตัดกันได้ดีนะแล้วมาเจอของกรอบมันเข้ากันมากครับผมพอยุบได้ดีฮะพอยุบได้ดีแต่ของเชฟผู้ท้าชิงเนี่ยจานทำสวยมีประดิษฐ์ประดอยมีทำเป็นเอสปูม่าเป็นเครื่องเทศสมุนไพรก็จานเนี้ยต้องกินเป็นจานแรกเพราะมันออกเบาๆผมว่ารสชาติมันเบาไปใส่เฮิร์บไม่พอเครื่องเทศไม่พอครับแต่ผมเจอจุดเด่นของมันนิดนึงครับพี่สมศักดิ์ครีมเนี่ยมันจางแต่ว่ามันอ่ะคอมพลีเมนต์ให้ปลาหวานขึ้นแล้วเขาทำยำส้มโอได้รสดี
มันก็เลยมีความหวานความมันของปลาแล้วก็ความเปรี้ยวความเผ็ดของยำส้มโอครับเดี๋ยวไปแข่งกันต่อครับครับอ้าวนี่มาดูฝั่งของเชฟกระทะเหล็กครับเออนี่ลูกชิ้นปลาโอ้โหเฮ้ยดูดีอ่ะโอ้นี่ปั้นแบบโมล่าด้วยนะคุณตั๊กครับครับที่เราเห็นครับผู้ช่วยของเชฟกระทะเหล็กได้ใช้เนื้อปลามาร์ทมาใส่เครื่องปั่นเติมน้ำแข็งลงไปเล็กน้อยเพื่อให้เหนียวนะครับหลังจากนั้นปั่นเสร็จนวดตอนแล้วก็นำมาปั้นเป็นก้อนกลมหยอดใส่ลงในน้ำเดือดที่มีข่าตะไคร้ใบมะกรูดเพื่อจะเป็นลูกชิ้นปลามาผมไปสอบถามมาเดี๋ยวเขาจะเสิร์ฟกับเย็นตาโฟในเมนูกระท้อนทรงเครื่องปลามาปูกับเย็นตาโฟปลามาล่ะครับว้าวนี่เขาเย็นตาโฟนี่แหละครับมีเย็นตาโฟเอาเย็นตาโฟลูกชิ้นปลามาจังแหมนี่กลับมาทางด้านฝั่งเชฟพุทธาชิงนะครับเชฟพุทธาชิงนี่อะไรคุณปฏีครับและนี่ก็คือปลามาร์ทของเชฟพูดท้าชิงนะครับเขาจัดเสิร์ฟนะครับโดยการนำปลามาร์ทหั่นเป็นชิ้นพอดีคำนะครับแล้วก็ม้วนขึ้นรูปเป็นแท่งแล้วก็ห่อด้วยสาหร่ายนะครับตัวสาหร่ายเนี่ยจะเป็นเหมือนกาวเชื่อมนะครับให้ชิ้นปลามาร์ทติดกันเสิร์ฟกับตะไคร้มะม่วงเปรี้ยวแตงกวาญี่ปุ่นพริกชี้ฟ้าผักชีพริกขี้หนูสวนบุ้นน้ำทับทิมนะครับและแกงนอกหม้อเดี๋ยวจะเสิร์ฟในเมนูแกงนอกหม้อปลามาร์ทสงน้ำแล้วครับว้าวนี่เป็นแกงแปลว่าจะมีแกงนอกหม้อมาใส่ทีไม่คือมีน้ำแกงมาใส่น้ำร้อนแกงร้อนมาราดครับและตอนนี้ครับคะแนนของเมนูที่1ครับอยู่ในมือผมแล้วครับวัตถุดิบหลักคือปลาม้าในโจทย์อาหารไทยสุดสร้างสรรค์คะแนนเต็ม10คะแนนเชฟกระทะเหล็กได้ 9.8 คะแนนครับในขณะที่เชฟกระทะชิงได้ 8.4 คะแนนครับตอนนี้เชฟกระทะเหล็กนำอยู่ในเมนูที่1.4 คะแนนครับโอ้เอาละครับนี่คือเมนูที่1ตอนนี้กลับมาทางด้านฝั่งเชฟกระทะเหล็กดูเหมือนว่าจะมาทำเป็นปลาม้าปลาม้าฟูโอ้น่ากินจริงๆเลยเฮ้ยพ่อที่สวยมากครับคุณตั๊กครับเชฟกระทะเหล็กได้ใช้เนื้อปลาม้านึ่งสุกมาปั่นผสมกับน้ำมันเกลือแล้วก็นำไปทอดให้ฟูกรอบเพื่อจะเป็นปลาม้าฟูเขาจะนำมาโรยบนกระท้อนสับเส้นแล้วก็ราดด้วยน้ำยำทรงเครื่องรสเข้มข้นนะครับในเมนูกระท้อนทรงเครื่องปลาม้าฟูกับเย็นตาโฟปลาม้าล่ะครับโอ้แค่กระท้อนทรงเครื่องก็อยากกินจะแย่แล้วนี่พอพูดแค่กระท้อนทรงเครื่องนี่คือน้ำลายสอเลยแต่ว่ากระท้อนเนี่ยจะแย่งซีนหรือเปล่าไม่รู้นะเพราะมันอร่อยที่สุดมันนะใช่เหลือเวลาอีก40นาทีเหลือเวลาอีก40นาทีครับเชฟเชฟกระทะเหล็กครับเชฟกระทะชิงครับถึงเวลาต้องตัดผู้ช่วยออกจากทีมละ1คนและขอเชิญออกเชิญครับและวัตถุดิบหลักตัวที่2สำหรับทำอีก2เมนูนั้นก็คือและวัตถุดิบหลักที่2สำหรับทำอีก2เมนูก็คือเห็ดทอปวัตถุดิบล้ำค่าจากจังหวัดเชียงใหม่ค่ะจะต้องเสิร์ฟ1เมนูจากวัตถุดิบหลักที่2เห็ดทอปในโจทย์อาหารไทยสุดสร้างสรรค์ในเวลา15นาทีจากนี้ค่ะครับผมเชฟครับพร้อมไหมคะพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วเชิญค่ะโอ้โหโอ้โหอันนี้วัตถุดิบล้ำค่ามากๆอันนี้นะล้ำค่าเพราะหายากมากหายากมากๆแล้วก็ต้องขึ้นตามธรรมชาติเท่านั้นใช่ฮะยังเป็นเห็ดที่เพาะผัดไม่ได้แต่มันเป็นเห็ดที่อร่อยมากถูกต้องครับมันจะกรึบกรึบไงแล้วข้างในมันเป็นครีมมี่นะประเด็นคือถ้าเกิดมันเกินอายุก็ไม่ได้ด้วยนะแก่เหนียวไปเลยกินไม่ได้ผงเลยนะใช่วัตถุดิบที่2สำหรับทำเสิร์ฟ2เมนูในโจทย์อาหารไทยสุดสร้างสรรค์ก็คือเห็ดทอปวัตถุดิบล้ำค่าจากจังหวัดเชียงใหม่ที่มีราคาสูงถึงกิโลกรัมละ500บาทเลยทีเดียวนะครับโอ้แพงมากบางคนก็เรียกเห็ดทอปบางคนก็เรียกเห็ดทอปเห็ดทอปแล้วแต่เออแล้วแต่คือเรียกได้ทั้ง2อย่างเลยนะคะใช่ครับเพราะเวลากัดไปละเปาะเนาะใช่อร่อยมากตัวเห็ดทอปนะคะเวลากัดเข้าไปเนี่ยตัวเนื้อสัมผัสของมันแตกต่างจากเห็ดอื่นๆเยอะเลยนะคะมันจะมีความกรอบก่อนแล้วหลังจากนั้นพอคุณกัดเข้าไปปุ๊บมันเป็นครีมมี่อยู่ข้างในมันเป็นครีมอยู่ข้างในตัวเองอร่อยมาก
แล้วก็ตอนนี้เป็นฤดูฝนมันจะมีชุกในช่วงนี้คือช่วงเปลี่ยนฤดูช่วงเปลี่ยนฤดูพอเข้าคนในป่าก็ดูว่าโอ้จะรู้เลยอ่ะต้นยางไฟไหม้นี่ขึ้นเลยใช่ถ้าตรงไหนที่เคยมีจะขึ้นอีกแต่ถ้าไม่มีคือไม่มีนะใช่ครับครับอันนี้มาทางด้านเชฟท่าเลยครับเรามาดูวิธีการจัดการวัตถุดิบอันนี้เอาละนี่เขาก็ล้างตัวดินออกแล้วล้างต้องล้างดูเผินๆเหมือนทรัฟเฟิลใช่ครับใช่แต่ว่าเขาไม่ได้หอมแบบนั้นไม่ได้กลิ่นรุนแรงแต่มีกลิ่นตัวเองครับเอาครับเชฟพุทธาชิงครับอันนี้ก็เป็นเห็ดถอบที่ลวกแล้วครับคือการจัดการเห็ดถอบเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยมันจะต้องล้างน้ำให้สะอาดแล้วเสร็จเรียบร้อยเราจะต้องไปลวกเพื่อหยุดการเติบโตมันแล้วคุณตักครับที่เราเห็นนะครับเชฟพุทธาชิงจัดการอย่างพิถีพิถันกับเห็ดถอบนะครับล้างน้ำล้างดินออกจนสะอาดหลังจากนั้นนำไปต้มให้สุกแล้วจะนำไปทำเป็นไส้ในลาวิโอโลนะครับในเมนูลาวิโอโลเห็ดถอบหกแสนละครับโอ้ลาวิโอโลเป็นญาติกับลาวิโอลี่ค่ะเป็นพ่อแม่ของลาวิโอลี่ทำไมมันใหญ่กว่ามันใหญ่หน่อยใช่มันใหญ่กว่าคือท่านผู้ชมทางบ้านจะได้จำได้ครับในขณะที่เชฟกระทะเล็กครับอันนี้ใส่ปลากรอบนี่ครับโอ้ปลากรอบต้องแบบนี้ใช่ไหมแล้วก็โอ้คั่วจริงๆด้วยแกงคั่วแน่นอนอันนี้แกงคั่วใบชะพลูคุณตักครับถูกต้องแล้วครับเชฟกระทะเหล็กนะครับโขลกพริกจีฟ้าแห้งตะไคร้ซอยหอมแดงกระเทียมเกลือมาแห้งขาซอยผิวมะกรูดแล้วก็กะปิหลังจากนั้นเขาก็นำไปปั่นอีกให้ละเอียดจนเป็นเนื้อเดียวกันแล้วเขาก็นำมาแกงคั่วนะครับโดยการเติมกะทิลงไปนะฮะแล้วก็ใส่ปลาแห้งชะอมใบชะพลูใส่เห็ดถอบลงไปนะครับเพื่อจะเป็นแกงคั่วเห็ดถอบเสิร์ฟให้ทานพร้อมกับเนื้อย่างสไลด์บาร์นะครับในเมนูแกงคั่วเห็ดถอบเนื้อย่างแล้วครับโอ้ยมาแกงคั่วเนี่ยเป็นแกงที่ทุกคนคงมินหาประเด็นคือเป็นแกงเนื้อย่างยากมากเนื้อย่างด้วยนะมันเข้ากันโอ้โหใช่ใช่ใช่โอ้โหในขณะที่เชฟพุทธาชิงทางด้านฝั่งพุทธาชิงทำอะไรอยู่อาจจะทำเป็นลาวิโอลี่เป็นอะไรอย่างนี้แล้วดูสิว่าแป้งเนี่ยเขานวดในรายการเลยนะโอ้โหต้องบอกเลยว่าเก่งจริงๆนะผู้ท้าชิงของเราในวันนี้นะคะเป็น Executive Sous Chef อยู่ที่ร้านอาหารนาราชัยคุซีนะคะซึ่งได้รับรางวัลมิชลินไกด์ถึง3ปีซ้อนด้วยกันเรียกว่าไม่ธรรมดาจริงๆนะครับตัดมาที่เชฟในประเทศไทยค่ะโอ้โหอันนี้เนื้อย่างเนื้อย่างน่ากินจังเลยน่ากินมากครับน่ากินมากโอ้ยแรงๆแบบนี้คุณตั๊กครับชิ้นใหญ่ลายสวยมากทีเดียวนะครับเขาใช้เนื้อออสเตรเลียลิปอายมาหมักกับเกลือพริกไทยย่างให้ระดับสุกแบบมีเดียมแรงนะครับแล้วก็จะสไลด์บางเสิร์ฟกับแกงคั่วเห็ดถอบในเมนูแกงคั่วเห็ดถอบเนื้อย่างแล้วครับโอ้ยต้องอย่างนี้ครับปึ้มลิปอายด้วยนะโอ้ยอาหารจานนี้มีอาหารจะระมัดระวังเมนูนี้น่าทานมากนะคะแต่มีหนึ่งอย่างที่น่ากังวลค่ะอะไรครับอย่าลืมนะคะว่าวัตถุดิบหลักของเราคือเห็ดถอบถูกต้องเนื้อมันเต็มๆแน่นๆแบบนี้มันจะบดบังความเด่นของเห็ดถอบไหมคะถูกต้องครับเอามาดูเชฟพุทธาชิงอันนี้ราวิโอโลแล้วโอ้โหนี่ทำไมถึงมี2สีคะเพื่อความสวยงามคะคุณแนน่าครับเชฟพุทธาชิงนะครับได้ใช้เห็ดถอบใส่ลงไปในริคอตต้าชีสผสมกับปลาย่างป่นนะครับเพื่อทำเป็นไส้เห็ดถอบริคอตต้าชีสปลาย่างนะครับแล้วก็กำลังจัดการใส่ราวิโอโล2สีนะครับในเมนูราวิโอโลเห็ดถอบหอมแสนแล้วครับโอ้ยต้องบอกว่าสีมันสวยจริงครับราวิโอโลเห็ดถอบผมแสบเอาแต่ตัวเราคือสร้างสรรค์ถูกไหมฮะถูกต้องครับต้องอาหารไทยสุดสร้างสรรค์ต้องสุดด้วยนะครับครับในขณะที่เชฟกระทะเล็กครับโอ้โหโอ้ยแล้วว่าอย่างนี้คุณไหนครับผมว่าอันนี้ไม่แย่งสีแล้วล่ะเออเนี่ยโอ้ยอันนี้น่ากินมากครับน่ากินมากอ่ะเชฟครับเป็นยังไงบ้างคะเห็ดถอบชิวๆสบายๆเลยไหมคะก็ชิลครับแต่ไม่ค่อยสบายทำไมถึงไม่สบายคะดินเห็ดถอบเยอะมากครับผมแล้วเราก็ต้องล้างเขาก่อนให้สะอาดเมคชัวร์ว่าต้องล้างให้สะอาดจริงๆแล้วก็ไม่งั้นดินมันจะทำให้รสชาติแกงเสียแล้วเห็ดคุณอร่อยไหมคะแน่นอนเลยครับผมอร่อยแน่นอนครับแต่ว่าในจานของคุณวันนี้นะคะสิ่งที่กังวลก็คือว่าวันนี้ต้องชูวัตถุดิบที่เป็นวัตถุดิบอันล้ำค่าจากจังหวัดเชียงใหม่นั่นคือเห็ดถอบแต่พอมาใส่กับเนื้อเนี่ยมันจะแย่งซีนกันไหมคะไม่หรอกครับผมมันเพียงแต่ว่ามันคอมเพลเมนทารีด้วยกันค่ะฮะมันไปด้วยกันได้ไปด้วยกันได้ใช่แล้วเมื่อสักครู่นี้ 9.8 คะแนนจานนี้สักกี่คะแนนดีคะก็ใกล้ๆแถวๆนั้นก็ดีครับผม 9.8 เหมือนเดิมนะคะโอเคขอให้โชคดีค่ะเชฟขอบคุณมากครับผมจะบอกสีสันสวยทีเดียวนะครับอันนี้ทางด้านฝั่งคุณจ้าชิงมากนี่สร้างสรรค์มากราวิโอโลเห็ดถอบหอมแสบแต่แป้งมันดูหนานิดนึงเหมือนกันนะเดี๋ยวเปียครับค่ะเขานำไปแล้ว 1.4 คะแนนรู้สึกไงบ้างครับตอนนี้รู้สึกเฉยๆชิวๆค่ะชิวๆเฉยๆอ่ะฮะ
งั้นตอนนี้เห็ดท็อปทำอะไรดีครับเห็ดท็อปตอนนี้กำลังจะเสิร์ฟเป็นลาวิโอโร่เห็ดท็อปค่ะใบกับแกงคั่วค่ะที่เราอินฟิวส์แกงมากับชะอมแล้วก็ใบโหระพาค่ะคิดว่ามันจะสามารถเอาชนะเขาได้ครับแน่นอนค่ะแน่นอนแต่ความเป็นไทยใช่ค่ะแต่เรานำเสิร์ฟแบบสากลค่ะเพื่อนำเสนออาหารไทยไปทั่วโลกค่ะโอเคนะครับสู้ๆนะครับสุดยอดค่ะครับขอบคุณครับไงต่อแบบอินเตอร์เนชั่นแนลมาโอ้โหนี่ต้องบอกเลยว่าหมัดต่อหมัดนะเพราะว่าเป็นแกงคั่วเหมือนกันอันเนี้ยเราต้องมาดูแล้วว่าทางด้านคณะกรรมการนั้นเนี่ยจะชอบแกงคั่วของใครมากกว่ากันครับแล้วตอนนี้ครับเหลืออีก1นาทีต้องเติมเมนูที่2นะครับอย่าลืมนะคะว่าโจทย์ของเราในวันนี้คืออาหารไทยสุดสร้างสรรค์ค่ะมาดูของเชฟพุทธาชิงทางด้านฝั่งพุทธาชิงนั้นจะบอกว่าเป็นแกงคั่วที่สีสวยนะคุณมาตีครับและนี่ก็คือโฮมแซดของเชฟพุทธาชิงนะครับเขาทำซอสแกงคั่วเบชาเมลโดยนำแกงคั่วเนี่ยไปกรองเอาแต่น้ำแล้วก็ผสมกับเบชาเมลกะทิปรุงรสด้วยน้ำปลาน้ำตาลมะพร้าวเกลือนะครับเสิร์ฟลงบนราวิโอโร่นะครับในเมนูราวิโอโร่เห็ดท็อปโฮมแซดนะครับเข้าใจแล้วครับว่าโฮมแซดครับคือน้ำแกงสีมันนะสีส้มสีส้มแซดและตอนนี้10วินาที9 8 7 65 4 3 2 1และเสิร์ฟเมนูที่2เชิญครับเวลาไม่รอท่าครับเร็วจริงๆขอต้อนรับเมนูแล้วครับเมนูชื่อว่าสตูชินี่เฮ้ยซัตโตชินี่เฮ้ยถูกแล้วแต่พวกพี่รู้ยังครับว่ามาสเตอร์เชฟมีผ้ากันเปื้อนนะครับนี่เลยครับผ้ากันเปื้อนมาสเตอร์เชฟใส่แล้วเก่งรู้ชื่อทุกเมนูอย่างเช่นตูชินี่เฮ้ยซัตโตชินี่เฮ้ยถูกแล้วเย้ตามหาผ้ากันเปื้อนมาสเตอร์เชฟลิขสิทธิ์แท้มีทั้งไซส์เด็กและผู้ใหญ่ได้แล้ววันนี้ที่ Facebook MasterChef Thailandและ Heliconia Shop ที่ Lazada, Shopee, TikTok, LINE@ น้ำมันพืชมรกต QP มายองเนสซอสพริกสีราชาพานิช AAS 3BB Fiber 3เสื้อยืดยูนิโคลเครื่องครัวเทคโนแก๊สและตอนนี้10วินาที9 8 7 6 5 4 3 2 1และเซิร์ฟเมนูที่2เชิญครับขอเชิญผู้ท้าชิงอธิบายเมนูที่2เห็ดท็อปในโจทย์อาหารไทยสุดสร้างสรรค์ครับทีมเราขอนำเสนอลาวิโอโร่ค่ะสอดไส้เห็ดท็อปค่ะแล้วมาในซอสที่เป็นแกงคั่วอินฟิวส์กับชะอมแล้วก็ใบโหระพาด้านในเมื่อกัดแล้วนะคะจะมีซอสของความเป็นโหระพาแบบเตาะในปากเลยค่ะขอเชิญเชฟพัทเล็กอธิบายเมนูที่2เห็ดท็อปในโจทย์อาหารไทยสุดสร้างสรรค์ครับครับผมทำออกมาเป็นแกงคั่วเห็ดท็อปนะครับผมแล้วก็เอาชะอมใส่เข้าไปในแกงเอาเห็ดท็อปต้มไปด้วยกันแล้วก็ปั่นนะครับแล้วก็ย่างเนื้อผมใช้ตัววิปไปนะครับผมย่างออกมาเป็นแร่นะครับผมแล้วก็ทำออกมาในสไตล์ผัดเผ็ดแกงคั่วโดยการใช้เห็ดท็อปเป็นหลักครับและราดไว้ข้างบนครับเอ็นจอยครับขอเชิญเชฟทั้งสองท่านไปแข่งขันกันต่อได้เลยครับขอบคุณมากครับผมขอบคุณค่ะครับแข่งขันกันต่อครับครับเอาละเสิร์ฟไป2เมนูแล้วนะใช่ครับผมว่าวันนี้ผู้ชมได้เห็นเทคนิคการทำอาหารไทยแบบสุดๆใช่แล้วครับเอ้าขณะที่ผู้ท้าชิงเอาล่ะไปหมดแล้วหรอไปหมดตอนไหนอะคะไม่รู้เร็วมากระหว่างที่เราคุยกันนี่แหละหมดเร็วมากคุณตั๊กครับผู้ช่วยของเชฟผู้ท้าชิงครับได้ใช้ไก่ผสมกับไข่ขาวครีมหอมแดงปรุงรสด้วยเกลือพริกไทยดำนะครับหลังจากนั้นเขานำไปปั่นให้เนื้อเนียนแล้วก็เทลงถ่านนะครับนึ่งให้สุกเพื่อจะเป็นไก่ยอนึ่งละครับเป็นไก่ยอก็มันเนื้อไก่นะอาจจะเอามาเป็นองค์ประกอบร่วมของเชฟผู้ท้าชิงแกงคั่วอะไรเขาดีนะกิน
รสเบาๆแต่เข้มข้นติดอยู่นิดนึงคือเห็ดถอบแข็งมากเลยจริงๆมันควรจะรสชาติจะโดดเด่นกว่านี้ครับเพราะมันอ่อนอ่อนไปหน่อยครับผมรสชาติมันอ่อนไปนิดนึงไส้แข็งนิดนึงแป้งหนาไปนิดนึงรสชาติควรจะไปได้มากกว่านี้ผมรู้สึกเหมือนพี่สมศักดิ์คือจริงๆซอสมันกินเปล่าๆอร่อยมากนะฮะอร่อยมากแต่มันเอาแป้งไม่อยู่เพราะแป้งมันหนาไปถ้าเขาทำจัดการแป้งของลาวิโอโลกับไส้ได้ดีกว่านี้ครับจานนี้ดีมากนะครับดีขณะที่ของเชฟกระทะเหล็กนี่คือซอสนี่เข้มข้นมากเลยเขาฉลาดที่เอาเนื้อที่ยังสุกน้อยหรือแรมาพอโดนตัวน้ำซอสเนี่ยมันก็ค่อยสุกมันนุ่มมากเทคนิคเขาดีพี่เอาไปกรองด้วยซอสทำให้มันเข้มข้นขึ้นนะครับแล้วรสชาติมันเหมือนแกงคั่วแล้วพอเสร็จครับของเชฟกระทะเหล็กนอกจากแกงอร่อยมากแล้วผมชอบความคิดที่เขาเอาเนื้อให้มันเป็นดิบมันเลยทำให้เห็ดยังมีรสชาติความเป็นเห็ดเข้มข้นอยู่จริงแกงคั่วเขาเข้มข้นมากครับโดยเฉพาะตัวเห็ดมันได้ฟิลเหมือนเรากินอิกุระเพราะเชฟลวกมาได้ดีอันนี้คือดีมากครับผมมันได้ฟิลลิ่งเหมือนแบบเป็นเห็ดถอบจริงๆนี่เลยครับผมเอาละครับกลับมาแข่งขันกันต่อครับวัตถุดิบที่2สำหรับทำเสิร์ฟ2เมนูในโจทย์อาหารไทยสุดสร้างสรรค์ก็คือเห็ดถอบวัตถุดิบล้ำค่าจากจังหวัดเชียงใหม่ที่มีราคาสูงถึงกิโลกรัมละ500บาทเลยทีเดียวนะครับอันนี้ทางฝั่งเชฟพุทธาชิงครับไปเลยมองไกลๆเชฟพุทธาชิงทำเป็นเหมือนแกงกะทิบัวนี้แหละเฮ้ยมันเหมือนแกงกะทิเนื้อเค็มอ่ะถูกต้องฮะคุณแดน่าครับและนี่คือต้มข่าเห็ดถอบเบชาเมลของเชฟพุทธาชิงนะครับเธอใช้ข่าตะไคร้ใบมะกรูดเห็ดถอบต้มให้เดือดปรุงรสด้วยน้ำปลาน้ำมะนาวพริกขี้หนูเพื่อทำเป็นต้มข่าเบชาเมลในเมนูเห็ดถอบซ่อนรูปละครับโอ้ยมาแบบพลังเลยนะฮะข่าเบชาเมลครับสำหรับผลคะแนนของเมนูที่2ครับวัตถุดิบหลักคือเห็ดถอบในโจทย์อาหารไทยสุดสร้างสรรค์เชฟกระทะเหล็กได้ 9.9 คะแนนครับในขณะที่เชฟพุทธาชิงได้8คะแนนครับตอนนี้ทำให้เชฟกระทะเหล็กนำอยู่ 3.3 คะแนนครับนี่คือเมนูที่2ครับ2เมนูโหดครับเมนูแรก9.8 เมนูที่2 9.9 นะคะแต่ว่าอย่าลืมนะครับว่าเรายังเหลือ1 on 1 50คะแนนเพราะฉะนั้นเนี่ยสามารถที่จะพลิกคะแนนกลับมาได้ครับในขณะที่เชฟกระทะเหล็กครับใช่อันนี้ก็เป็นน้ำพริกขี้กากับตัวเห็ดถอบเหรอพี่คุณปฏิครับและนี่คือน้ำพริกขี้กาเห็ดถอบของเชฟกระทะเหล็กนะครับเขาใช้พริกชี้ฟ้าพริกขี้หนูกระเทียมหอมแดงย่างจนสุกโขลกพอหยาบใส่เนื้อปลาทูย่างแล้วก็เห็ดถอบนึ่งสุกลงไปโขลกให้เข้ากันปรุงรสด้วยน้ำปลาน้ำมะนาวน้ำตาลปี๊บเพื่อเป็นน้ำพริกขี้กาเห็ดถอบในเมนูน้ำพริกเห็ดถอบสองสหายละครับถ้าแหนมกับไข่เป็ดต้มไอ้อร่อยจริงนะที่เด็ดเลยจริงในขณะที่เชฟพุทธาชิงอันนี้อะไรทอดครับคุณแนน่าครับเชฟพุทธาชิงนะครับได้นำเอาต้มข่าเบชาเมลเห็ดถอบใส่ลงในบล็อกพิมพ์แล้วก็ราดด้วยลิควิดไนโตรเจนขึ้นลุ่มให้เซตตัวนะครับที่เราเห็นครับเขานำไปชุบไข่ชุบเกล็ดขนมปังแล้วก็ทอดให้เหลือนะครับเพื่อเป็นไอศกรีมทอดไส้ต้มข่าเห็ดถอบเบชาเมลในเมนูเห็ดถอบซ่อนรูปละครับโอ้ไอศกรีมด้วยนะครับอันนี้ยังไม่ใช่ไอศกรีมอันนี้น่าจะเป็นตัวต้มข่าแต่เขาน่าจะเสิร์ฟพร้อมกับไอศกรีมนะเหลือเวลาอีก20นาทีเหลือเวลาอีก20นาทีครับเชฟเชฟกระทะเหล็กครับเชฟกระทะชิงครับถึงเวลาที่คุณต้องตัดผู้ช่วยคนสุดท้ายออกจากทีมและขอเชิญออกเชิญครับและวัตถุดิบหลักตัวที่3สำหรับทำเมนูสุดท้ายในรอบแรกนี้ก็คือและวัตถุดิบหลักที่3สำหรับทำเมนูสุดท้ายในโจทย์อาหารไทยสุดสร้างสรรค์ก็คือหอยนางรมสุดยอดวัตถุดิบของท้องทะเลจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะโอ้ยพร้อมไหมคะเชฟพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วเชิญค่ะเริ่มต้นแล้วครับต้องบอกเลยว่าวันนี้เรานำวัตถุดิบสุดยอดจากท้องถิ่นไทยเนี่ยมารวมกันไว้ที่รายการเชฟกระทะเหล็กนะ
อันดับแรกปลาม้าจากบางปลาม้าอันดับที่2ก็คือเห็ดถอบค่ะซึ่งเป็นวัตถุดิบล้ำค่าจากจังหวัดเชียงใหม่ใช่วัตถุดิบที่3สำหรับทำเมนูที่5เมนูสุดท้ายในโจทย์อาหารไทยสุดสร้างสรรค์ก็คือหอยนางรมสดๆจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับวันนี้เราคัดไซส์ใหญ่มากไซส์ XL ขนาดเท่าฝ่ามือมาให้เชฟกันนะครับเรานำมาทั้งหมด45กิโลกรัมตอนนี้มีเวลาเหลืออยู่ไม่ถึง20นาทีเราต้องมาลุ้นกันว่าเขาจะทำทันไหมแล้วก็จะทำออกมาเป็นเมนูอะไรที่ต้องสร้างสรรค์ที่สุดด้วยนะครับสำหรับผมถือว่าเมนูนี้เป็นเมนูสุดหินที่มีหอยนะครับคือหอยนางรมเนี่ยมันมีข้อดีของมันคือว่ามันง่ายมันกินสดและอร่อยเลยเสร็จเร็วสุกเร็วแต่ว่าคุณจะทำอย่างไรให้สร้างสรรค์แล้วยังต้องอร่อยนะครับใช่ประเด็นคือแกะก็ยากแล้วตอนนี้นะสำคัญที่สุดคือการแกะถูกต้องแกะยังไงไม่ให้เปลือกมันบินในขณะที่เชฟกระทะเหล็กครับอ๋ออันนี้ดูไฟเผาไฟเผาแบบนี้มันจะมันอ้าเองนะมันจะเปิดออกมานะอันนี้แบบเทคนิคพิเศษเลยนะตัวหอยเนี่ยใหญ่มากที่เรานำมาดังนั้นเนี่ยเปลือกมันจะหนามันจะมีหินแล้วเวลาแคะมันจะยากก็บอกแล้วมันสุดหินที่มีหอยไม่ใช่ปัญหามันพักยากครับอย่าลืมนะคะว่าโจทย์ของเราในวันนี้คืออาหารไทยสุดสร้างสรรค์ค่ะเราต้องมาดูกันนะคะว่าวัตถุดิบที่เป็นวัตถุดิบจากท้องทะเลจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะเชฟกระทะเหล็กประเทศไทยรวมไปถึงเชฟผู้ท้าชิงจะรังสรรค์ออกมาเป็นเมนูอะไรน่าสนใจครับครับอันนี้มาทางด้านของเชฟกระทะเหล็กครับอยากดูจังเลยตอนนี้หอยที่เชฟกระทะเหล็กเอาไปย่างมันอ้าไหมครับมันอ้าแล้วแหละก็เดี๋ยวเขาก็สามารถแคะได้ง่ายอยากเห็นนี่ไงนี่ไงนี่ไงนะมันจะคายตัวเองและอ้าปากแล้วทำให้แคะง่ายขึ้นแล้วก็นี่ขนาดแงะง่ายนะฮะขนาดแกะง่ายนี่ขนาดแงะง่ายขนาดนั้นนะสำคัญคือมันร้อนตอนนี้คือหอยสุราษฎร์อ่ะมันมีความโค้งงอนนะคะคือบางทีหอยนางรมที่อื่นเนี่ยบางทีมันจะมีความแบนๆกว่าคือประเด็นคือหอยนางรมที่สุราษฎร์ตัวใหญ่ด้วยใช่ค่ะถึงบอกว่าการแกะหอยก็ไม่ใช่ง่ายไม่ใช่ง่ายไม่ใช่ง่ายใครบอกว่าแกะหอยง่ายไม่จริงเลยหอยนางรมแกะยากตัดมาที่เชฟกระทะเหล็กประเทศไทยค่ะเอาแล้วครับได้มาหนึ่งแล้วแต่ตัวใหญ่จริงนะฮะครับตัวใหญ่เท่ามือเลยดูเนื้อเต็มฝ่ามือเลยครับโอ้โหนี่เอาสองตัวแล้วครับสำหรับเชฟกระทะเหล็กครับคือต้องบอกเลยว่าวัตถุดิบชั้นยอดของไทยเนี่ยซ่อนตัวอยู่ในแต่ละท้องถิ่นเหลือเวลาอีก15นาทีเหลือเวลาอีก15นาทีครับยังคงลงมือได้มือต่อไปครับอันนี้เป็นทางด้านฝั่งเชฟกระทะเหล็กนะครับอ๋ออันนี้นะคะที่เป็นแกงคั่วที่มีแบบไออะไรนะใบชะพลูใช่ไหมคะครับจากแรกก็เป็นแกงคั่วไปแล้วนะอันนี้ยังจะเป็นแกงอันนี้ใช่แกงคั่วเหรอครับคุณแอดครับถูกต้องแล้วครับและนี่ก็คือใบชะพลูหลังจากเชฟกระทะเหล็กจัดการหอยนางรมแล้วเรียบร้อยเขาก็นำมาราดด้วยเครื่องผงกะหรี่นะครับที่มีส่วนผสมของมายองเนสไข่ไก่ผงกะหรี่ขึ้นช่ายมันปูนะครับแล้วก็ใส่ใบชะพลูตามด้วยพาร์เมซานชีสผมไปสอบถามมาเขาจะอบให้ชีสสุกละลายนะครับในเมนูหอยนางรมอบผงกะหรี่แล้วครับเป็นผงกะหรี่ครับอันนี้ผงกะหรี่อบชีสนะครับอย่างเงี้ยคล้ายๆร็อกกี้เฟลเลอร์อันนี้น่าสนใจนะฮะอันนี้ไม่ค่อยเห็นเลยนะครับแบบนี้แต่ใช้ใบชะพลูแทนเออครับเข้าท่ามาดูของเชฟผู้ท้าชิงครับแต่ตอนนี้คือหอยนางรมของทางด้านฝั่งผู้ท้าชิงทำอะไรอยู่หรือยังไม่เห็นนะฮะยังไม่เห็นเลยรู้ตัวว่าเขาแก่แล้วแต่ว่าไม่เห็นว่าทำอะไรอยู่คุณตั๊กครับที่เราเห็นนะครับในโถปั่นของผู้ช่วยเชฟผู้ท้าชิงนะครับเขาใช้ไข่แดงตีผสมกับไข่ขาวแป้งเค้กครีมน้ำตาลแล้วก็กะทิตีขึ้นโฟมพักไว้เพื่อจะเป็นแป้งชูเฟลนะครับเดี๋ยวจะเสิร์ฟกับผ้าหอยนางรมนะครับในเมนูซูเฟ่ผ้านางรมจะลุงจิตครับโอ้แหมชื่อมันชัดไอ้ยอดนะหอยนางรมจะลุงจิตค่ะแต่ซูเฟ่นี่ใช้เวลาอบประมาณนึงเหมือนกันแล้วก็มันจะยุบง่ายใช่เลยครับแล้วถามว่ามันจะยุบไหมครับแบบนี้มันจะยุบง่ายไม่ใช่ง่ายนะครับซูเฟ่เหลือเวลาอีก10นาทีเหลือเวลาอีก10นาทีครับโอ้โหนี่เวลากระชั้นเข้ามาแล้วนะอาจารย์เชฟกระทะเหล็กครับอันนั้นกระท้อนใช่ไหมครับกระท้อนทรงเครื่องอันนี้คือลูกชิ้นดูดีมากลูกชิ้นปลาโอ้น่ากินน่ะเฮ้ยน่ากินน่ะครับผมเอาครับเมนูที่1 9.8 เมนูที่2 9.9 ฮะเมนูที่3จะเท่าไหร่ให้มันอยู่แรงๆนี้ดีแล้วครับผม 9.8 9.9 ประมาณนี้ครับหอยนางรมฮะคิดว่าอาจจะทำอะไรครับหอยนางรมอบผงกะหรี่ครับครับฮะมาทั้งเปลือกเลยมาทั้งเปลือกแกยากมากแกได้กี่ตัวครับแกได้4แต่ใช้แค่3โอเคครับขอให้โชคดีครับขอบคุณมากครับพี่ครับผมกลับมาทางด้านฝั่งผู้ท้าชิงอันนี้ต้องบอกเลยว่าทางด้านฝั่งเชฟผู้ท้าชิงนั้นเนี่ยทำงานหรือว่าจัดจานจัดอาหารเนี่ยการคิดของเขานั้นเนี่ยคำนึงถึงความสวยงามมาเลยนะจริงเลยครับคือมาเต็มๆเลยอ่ะบอกได้เลยว่าสวยมากเชฟคะตอนนี้เชฟผู้ท้าเหล็กของเรานะคะท็อปฟอร์มมากเลยอะค่ะ
คิดว่าเราจะสามารถตีตื้นแล้วทำคะแนนชนะเขาได้ไหมคะได้แน่นอนค่ะได้จากอะไรคะได้จากเมนูที่เรานำเสนอวันนี้ค่ะเป็นเมนูที่เราเห็นอยู่แล้วตามพื้นที่ค่ะแต่ว่าเราเอามาประยุกต์ค่ะเสิร์ฟแบบใหม่ค่ะค่ะและสำหรับวัตถุดิบหลักสุดท้ายเนี่ยมั่นใจไหมคะหอยนางรมจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะมั่นใจมากค่ะขอโชคดีค่ะเชฟขอบคุณค่ะต้องบอกว่าตอนนี้ต้องบอกว่าเชฟทั้งสองที่ท็อปฟอร์มนะครับแบบไม่เคยเห็นมาก่อนเลยตอนนี้ทางด้านฝั่งเชฟพุทธชิงเองเนี่ยรออย่างเดียวคือซูเฟรนะครับตอนนี้มาดูจานของเชฟพุทธเล็กกันบ้างครับนี่กระท้อนกระท้อนตุ้ยสำหรับการแข่งขันในโจทย์อาหารไทยสุดสร้างสรรค์นะคะต้องบอกว่าท็อปฟอร์มทั้งสองฝั่งเลยนะคะในขณะที่เชฟพุทธเล็กประเทศไทยของเราวันนี้นี่คือจัดเต็มไม่ยอมให้คะแนนหลุดออกจากมือเลยแม้แต่คะแนนเดียวนะคะตัดมาที่เชฟผู้ท้าชิงของเราในวันนี้เธอก็ไม่แพ้เช่นเดียวกันค่ะเพราะว่าแต่ละจานนะคะเธอก็รังสรรค์ออกมาอย่างสวยงามมากๆอาจจะแพ้ไป2จานแรกนะคะแต่ว่าอีก3จานเท่าที่ดูด้วยตาเปล่านะคะบอกเลยค่ะว่าเธองัดทุกกลยุทธ์ที่มีอยู่ในการจะมาเอาชนะเชฟกระทะเหล็กประเทศไทยของเราค่ะเอ้าในขณะที่เชฟกระทะเหล็กครับโอ้อันนี้น้ำพริกขี้กามือน้ำพริกขาโอ้คุณตั๊กครับและนี่คืออีกหนึ่งน้ำพริกในเมนูน้ำพริกเห็ดท็อป3สายของเชฟกระทะเหล็กนะครับและนี่คือน้ำพริกขานั่นเองนะครับเขาใช้ขาแก่พริกแห้งกระเทียมคั่วในกระทะร้อนๆโดยใช้ไฟกลางค่อนแรงนะครับหลังจากนั้นก็นำมาตำนะครับแล้วก็ใส่เห็ดท็อปนึ่งสุกลงไปคลุกเคล้าเข้ากันเป็นน้ำพริกขาเห็ดท็อปในเมนูน้ำพริกเห็ดท็อป2สหายละครับยอดเลยที่นี่ผมชอบมากครับที่อร่อยมากใช่กินได้กินเป็นนกกระจาบทอดนะเหลือเวลาอีก1นาทีและนี่คือ1นาทีสุดท้ายครับสำหรับรอบแรกนี้ครับ1นาทีสุดท้ายแล้วครับเชฟครับตอนนี้ต้องมาลุ้นกันอยู่นะครับว่าทางด้านฝั่งเชฟพุทธชิงนั้นเนี่ยตัวซูเฟรนั้นเนี่ยจะได้อย่างที่ต้องการหรือเปล่าตอนนี้เหลือเพียง1นาทีสุดท้ายเองนะครับในขณะที่เชฟท่านเลยครับอุ้ยอันนี้อะไรครับดอกอัญชันใส่ในข้าวเหรอครับเป็นมันม่วงครับเพราะมันจะมีรสชาติแล้วเขาจะไปทอดหรืออย่างไรอันนี้คือแบบเหมือนเอามาเสิร์ฟกับน้ำพริกหรือเปล่าฮะตั้งใจเสิร์ฟแบบนี้นะครับเป็นไปได้ไหมปกติไม่มาเสิร์ฟเลยมาเสิร์ฟเดี๋ยวเลยเป็นข้าวเหนียวครับข้าวเหนียวเหลือเวลาอีก30วินาที30วินาทีครับ30วินาทีต้องจัดจานให้เสร็จเลยนะครับครับพร้อมเสิร์ฟครับทุกจานต้องเสร็จนะครับแล้วซูเฟรมาเรียบร้อยแล้วซูเฟรเป็นอย่างไรได้ยุบไปครับไม่ยุบไม่ยุบไม่ยุบสวยงามสวยงาม10วินาทีและ9 8 7 6 5 4 3 2 1และหมดเวลาครับเดินครับพี่ท้าชิงครับเชฟเชฟคะพอใจกับผลงานของตัวเองไหมคะพอใจมากค่ะพอใจมากเลยเหรอคะใช่ค่ะนั่นหมายความว่าคุณมั่นใจว่าคุณจะสามารถเอาชนะเชฟกระทะเหล็กประเทศไทยได้ก็ยังมั่นใจอยู่ค่ะมั่นใจอยู่นะคะขอให้โชคดีค่ะเชฟขอบคุณมากค่ะครับขอมั่นใจมาเต็มๆแบบนี้เชฟกระทะเหล็กว่าอย่างไรครับมั่นใจดีแล้วครับตามสามแต้มต้องมั่นใจฮะมั่นใจทุกจานไหมครับมั่นใจแน่นอนครับโอเคครับทุกจานตามแผนเป๊ะขอให้โชคดีนะครับขอบคุณมากครับผมครับผมที่เหลือคือหน้าที่ของคณะกรรมการขอให้เชฟทั้งสองนำอาหารเข้าเติมครับมารวยเป็นอะไรงอนเหรออุ้ยนี่เชฟมีของอร่อยอร่อยมาให้กินนะมีของอร่อยอร่อยได้เหรอเชฟมีจังนี่เชฟมีข้าวเหนียวไก่ย่างแต่มีของเด็ดกว่านั้นนะคือน้ำพริกนรก Hell's Kitchen ใส่ปุ๊บอร่อยปั๊บน่ากินมากเลยครับเชฟผมอ่ะชอบกินไก่ย่างนะแต่ผมอะชอบหมูข้างมากกว่าว้าเขินจังตามหาน้ำพริกจากครัวนรกได้แล้ววันนี้ที่ Facebook Hell's Kitchen Thailand และ Heliconia Shop ที่ Lazada Shopee TikTok และ LINE APP น้ำพริกนรก Hell's Kitchen อร่อยฟินจนนรกแตกโอเคครับน้ำแตกอยู่ตอนนี้ตอนนี้น้ำแตกเลยจนนรกแตกจนนรกแตกเอาใหม่ครับ
น้ำจิ้มสุกี้อัมเขมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าชั้นนำทั่วไทยแมคโครศูนย์รวมวัตถุดิบผลิตภัณฑ์เครื่องเทศตราแมคคอมิกยาสีฟันซิสเทม่าอัลตร้าแคร์แอนด์โปรเทคน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างคอบอนคอเดียวกันใหม่ขนมปังฟาร์มเฮาส์อิงลิชเบรดขอเชิญพี่วิทัศน์เล็กอธิบายเมนูที่3ปลาม้าในโจทย์อาหารไทยสุดสร้างสรรค์ครับตอนนี้อยู่ในฤดูของกระท้อนพอดีนะครับผมก็เลยทําตัวเป็นกระท้อนทรงเครื่องนะครับผมกระท้อนทรงเครื่องเนี่ยผมเคยทานกับพวกปลากรอบวันนี้ผมก็เลยเปลี่ยนมาเป็นปลาม้าฟูนะครับมีการดึงนะครับจะเป็นตัวเย็นตาโฟฮะผมเอาตัวปลาม้ามาทําเป็นลูกชิ้นนะครับผมเสิร์ฟไว้ทานข้างๆครับเอ็นจอยครับผมขอเชิญเชฟพุทธาชิงอธิบายเมนูที่3ปลาม้าในโจทย์อาหารไทยสุดสร้างสรรค์ครับขอนําเสนอแกงนอกหม้อค่ะเสิร์ฟพร้อมกับปลาม้าในแบบของโมเสอิกค่ะและจะทานเคียงกับผักสดนะคะแล้วก็กระเทียมดองค่ะเพิ่มความสดชื่นด้วยวูดน้ำทับทิมด้านบนแกงนี้นะคะจะต้องทานพร้อมกับซุปที่เสิร์ฟอยู่ในกาค่ะเพื่อเพิ่มความคล่องคอมากขึ้นค่ะขอเชิญเชฟทั้งสองท่านไปเตรียมตัวสำหรับเสิร์ฟเมนูถัดไปได้เลยครับขอบคุณมากครับผมท่าเหล็กนะครับตัวกระท้อนทรงเครื่องกับปลาฟูเนี่ยรสเข้มข้นดีแล้วปลาฟูทำได้ฟูมากอร่อยพอๆกับปลาดุกฟูเลยส่วนข้างล่างจะเป็นน้ำเหนียวๆพอไปกินกับกระท้อนเข้ากันดีนะครับเย็นตาโฟเนี้ยสำหรับผมคิดว่าลูกชิ้นเนื้อมันเละเกินไปมันไม่เหมาะสำหรับการทำลูกชิ้นปลาม้าถ้าเชฟกระท้าเหล็กไม่ได้ทำเย็นตาโฟที่ทำจากลูกชิ้นปลาม้ามาเต็ม10ไม่หักเลยนะเนื้อหรือรสสัมผัสของปลาม้าเนี่ยมันไม่เหมาะกับการขึ้นลูกชิ้นมันเละไปครับของเชฟกระทะเหล็กตัวปลาม้าฟูตัวกระท้อนทำได้ดีแต่จุดอ่อนมาเสียตรงที่เย็นตาโฟเลยเป็นจุดบอดผมมองว่ามันเสียตรงเย็นตาโฟเหมือนกันนะผมแต่ลูกชิ้นอ่ะมันยุ่ยละลายมันต้องแน่นกว่านี้ผมส่วนตัวยำที่ทำมากับปลาดุกฟูกระท้อนเนี่ยรสชาติโอเคนะครับผมฟูกรอบของเชฟพุทธาชิงผมชอบลูกเล่นไอเดียที่เป็นความคิดสร้างสรรค์ที่มีวุ้นทับทิมมาอันนี้มีความหอมของทับทิมอยู่ด้วยรสชาติจะเป็นลักษณะออกไปทางไฟแดนนิ่งคือเบาๆหน่อยแกงนอกหม้อเนี่ยเนื่องจากความร้อนยังไม่พอมันทำให้ตัวเนื้อข้างในมันยังชืดๆอยู่ในมุมผมมองว่าเป็นจานอาหารไทยที่ดีมากผมชอบเหมือนพี่อิงเลยชอบวุ้นทับทิมมันเพิ่มความหวานความเปรี้ยวติดขึ้นมาทำให้รู้สึกว่าการกินปลากับซุปที่มันค่อนข้างจะบางและจางมีรสชาติเพิ่มขึ้นมาของเชฟพุทธาจริงจานเนี่ยนะผมว่ามีลูกล่อลูกชนดีตัววุ้นของทับทิมดีมากนะครับนำเสนอดีมากผมรู้สึกชอบนะครับถ้าได้ซุปอันนี้เนี่ยในช่วงหน้าหนาวจะดีมากครับซดแล้วคล่องคอตัวปลาม้าที่ห่อสาหร่ายมามันหอมเข้ากับตัวน้ำซุปที่ตัดเปรี้ยวผมชอบตัวนี้ครับผมเชิญเชฟพุทธาชิงอธิบายเมนูที่4เห็ดถอบในโจทย์อาหารไทยสุดสร้างสรรค์ครับขอนำเสนอต้มข่าเห็ดถอบค่ะมาในรูปแบบของไอศกรีมทอดให้คณะกรรมการระลึกถึงวัยเยาว์ค่ะและในนั้นนะคะเมื่อเปิดออกมาแล้วเนี่ยจะพบกับซอสลาวาที่เป็นต้มข่าค่ะเสิร์ฟพร้อมกับไก่ยอค่ะขอเชิญเชฟพุทธาเล็กอธิบายเมนูที่4เห็ดถอบในโจทย์อาหารไทยสุดสร้างสรรค์ครับครับผมทำออกมาเป็นน้ำพริกนะครับผมก็เลยเอาเห็ดพอบเนี่ยมาสับผสมอยู่ในน้ำพริกนะครับน้ำพริกอันแรกจะเป็นน้ำพริกขี้กานะครับผมน้ำพริกที่สองจะเป็นน้ำพริกขานะครับผมเอามาผสมกันอยู่ในนั้นนะครับผมแล้วก็มีข้าวมันม่วงมาด้วยนะครับผมข้าวมันม่วงจะมีความหวานหน่อยนึงตัดเผ็ดได้แล้วก็มีผักแกมข้างๆครับผมเชิญทานให้อร่อยครับผมเอ็นจอยครับขอเชิญเชฟสองท่านไปเตรียมตัวสำหรับเสิร์ฟเมนูถัดไปได้เลยครับขอบคุณมากครับแป้งหนามากนะครับแล้วก็ต้มขาไก่เนี่ยมันน้อยมันจะได้แต่รสชาติของแป้งจืดๆอย่างเดียวโจทย์อาหารไทยเนาะมันต้องมีรสชาติที่จัดจ้านโดดเด่นอันนี้มันรู้สึกว่าไม่ค่อยมีรสชาติเท่าไหร่แล้วก็มันเด่นตรงตัวแป้งครับผมมันไม่ได้โดดเด่นตรงตัวเห็ดหอมมากเท่าไหร่ครับผมครับสำหรับจานนี้ของเชฟพุทธาชิงนะรสชาติมันอ่อนมากอั
ถ้าบอกเป็นลาวาไส้ไม่ลาวาเชฟสมศักดิ์ครับจานนี้ถ้าเขาเอาต้มข่าไก่ไปทำไอศครีมจริงๆจานนี้จะสุดยอดเลยนะเขากลับเอาแค่ตัวต้มข่าไก่ไปใส่เป็นฟิลลิ่งเสียดายจริงๆแต่ไอเดียนี่คือแบบไอเดียมาไกลและดีมากสำหรับของเชฟกระทะเหล็กถ้าใช้ได้ครับนี่มาแบบไทยๆเลยนะยังมีเครื่องเทศมีข่ามีตะไคร้มีรสชาติของเครื่องเทศต่างๆไอ้ตัวน้ำพริกข่ารสชาติเผ็ดมากรสชาติจัดจ้านเข้มข้นเผ็ดออกหูนี่คือยิ่งชอบมากยิ่งกินคู่กับผักแล้วก็ข้าวมันข้าวมันม่วงกินตัดคู่กันผมว่าโอเคเลยครับผมตัวนี้ของเชฟกระทะเหล็กนะครับข้อดีอันนี้คือใส่เห็ดถอบมาเยอะมากแล้วเคี้ยวยังไงก็เจอครับอร่อยด้วยสำหรับผมขนาดกินเผ็ดยังเผ็ดเลยอ่ะข้าวมันม่วงผมชอบนะมันมีลักษณะมีมันม่วงอยู่ด้วยนะครับความอร่อยคงไม่ต้องบรรยายทุกคนได้บอกไปหมดแล้วว่ามันอร่อยมากและเผ็ดมากคือถามผมว่ามันเป็นน้ำพริกทั้ง2ตัวที่รสชาติดีมากๆผมอาจจะติของเชฟกระทะเหล็กนิดนึงตรงที่มัน straight forward อ่ะมันคือตรงไปตรงมาจนเราต้องการความคิดสร้างสรรค์มากกว่านี้อีกสักนิดนึงขอเชิญเชฟกระทะเหล็กอธิบายเมนูที่5หอยนางรมในโจทย์อาหารไทยสุดสร้างสรรค์ครับเมนูที่5นะครับผมเป็นหอยนางรมนะครับผมจากสุราษฎร์ธานีนะครับผมเลยคิดขึ้นมาว่าจะทำยังไงให้หอยนางรมตัวนี้มีความคิดสร้างสรรค์ขึ้นมานะครับผมเอาไปอบผงกะหรี่เหมือนกับเรากินปูผัดผงกะหรี่แล้วก็ทำเครื่องเทศทุกอย่างเป็นโซลูชันขึ้นมานะครับผมแล้วก็ราดไว้ข้างบนแล้วก็เข้าเตาอบแล้วก็โรยด้วยตัวพาร์มซานชีสนะครับผมแล้วก็ทอสเปล่าอีกรอบนึงครับผมเป็นครัสต์ตอนจบครับเอนจอยครับขอเชิญเชฟพุทธชิงอธิบายเมนูที่5หอยนางรมในโจทย์อาหารไทยสุดสร้างสรรค์ครับซูเฟ่ผ้าหอยนางรมสุราษฎร์ธานีค่ะข้างล่างเป็นผ้าบวกกับหอยนางรมจากนั้นนะคะอยากให้คณะกรรมการใช้ช้อนนะคะเจาะตรงกลางแล้วราดน้ำจิ้มของเราลงไปค่ะคุณจะได้พบกับประสบการณ์ว้าวซ่าค่ะขอเชิญเชฟทั้ง2ท่านไปเตรียมตัวสำหรับการแข่งขัน1 on 1 battle ได้เลยครับครับผมขอบคุณมากครับจานนี้ของเชฟกระทะเหล็กนะครับการอบของเขาออกมาได้เรียกว่าเพอร์เฟกต์เลยส่วนการเอาผงกะหรี่ไปอบเนี่ยผมถือว่าเขาทำรสชาติได้ดีผมเห็นด้วยกับที่แทนพูดนะเพราะว่ารสชาติทุกอย่างอร่อยตัวหอยสดมากแต่ตัวคลัสที่โรยด้วยพาร์มซานชีสแล้วไปอบออกเค็มอันนี้ถ้าแก้ไขได้ดีมากของเชฟกระทะเหล็กนะครับจริงๆการทำหอยนางรมถ้าสุกเกินไปมันจะเหนียวอันนี้นุ่มมากแล้วก็ผงกะหรี่ก็ไม่แรงเกินไปส่วนตัวนี้ผมชอบนะครับมันยังคงความชุ่มชื่นอยู่ยังรู้สึกว่าเราเคี้ยวหอยแล้วก็ตัวชีสที่อบกับผงกะหรี่ว่ามันฟิวชั่นได้เข้ากันมากตัวนี้ผมชอบมากครับผมในส่วนจานนี้ของเชฟผู้ท้าชิงที่ผู้ท้าชิงเคลมไว้ว่าเมื่อราดน้ำจิ้มลงไปตรงกลางของจานนี้แล้วจะว้าวซ่าไม่เกินจริงเป็นเมนูหอยนางรมที่ว้าวจริงๆอันนี้คืออร่อยมากครับผู้ท้าชิงทำจานนี้ได้ดีมากๆผมว่าตั้งแต่ชิมมาผมว่าจานนี้เป็นจานที่ดีที่สุดเขานะเนื้อหอยอาจจะน้อยไปนิดนึงแต่ว่ารสชาติโดยรวมอร่อยครับของเชฟพุทธชิงที่ราดตัวน้ำพลาดลงไปเนี่ยหอยมันจะมีความนุ่มแต่เด้งด้วยซึ่งอันเนี้ยอร่อยมากเวลากินรวมกันทั้งหมดต้องบอกว่ารสชาติอันนี้ว้าวจริงๆเลยครับเป็นรสชาติที่ว้าวซ่าแต่นุ่มนวลกินเข้าไปแล้วสดชื่นเป็นตัวที่ออกรสชาติที่สุดแล้วครับตั้งแต่ชิมมาในวันนี้ผลคะแนนจากคณะกรรมการของการแข่งขันในรอบแรกได้ออกเป็นที่เรียบร้อยและผลคะแนนที่ได้นั้นก็คือเมนูที่3เชฟกระทะเหล็กได้ 8.3 คะแนนในขณะที่เชฟผู้ท้าชิงได้ 9.3 คะแนนเมนูที่4เชฟกระทะเหล็กได้ 9.2 คะแนนในขณะที่เชฟผู้ท้าชิงได้ 7.3 คะแนนเมนูที่5เชฟกระทะเหล็กได้ 9.1 คะแนนในขณะที่เชฟผู้ท้าชิงได้9.6 คะแนนรวมคะแนนทั้งสิ้น5เมนูทำให้ตอนนี้เชฟกระทะเหล็กมีคะแนนอยู่ที่ 46.3 คะแนนในขณะที่เชฟกระทะชิงมีคะแนนอยู่ที่ 42.6 คะแนนทำให้ตอนนี้เชฟกระทะเหล็กนำอยู่ 3.7 คะแนนการแข่งขันในรอบต่อไปนี้เป็นการแข่งขันแบบตัวต่อตัวหรือ1 on 1คะแนนเต็มสูงถึง50คะแนน
เป็นตัวชี้วัดว่าใครจะเป็นผู้ชนะในการแข่งขันในวันนี้ครับเชฟพุทธะชิงครับตอนนี้คะแนนของคุณตามอยู่ 3.7 คะแนนในการแข่งรอบนี้คุณจะใช้กลยุทธ์อะไรที่จะพลิกเกมกลับมาชนะอีกครั้งหนึ่งครับดิฉันจะใช้กลยุทธ์ความคิดสร้างสรรค์และรสชาติที่สั่งสมมาหลายสิบปีค่ะเชฟออฟครับในการแข่งรอบนี้คุณต้องเจอกับเชฟผู้ท้าชิงที่เก่งกาจทางด้านอาหารไทยแบบตัวต่อตัวคุณคิดว่าจะรักษาชัยชนะไว้ได้อย่างไรครับก็ทำอย่างตะกี้นี้เลยครับยังไงก็ชนะครับสำหรับการแข่งขันในรอบ One on One Battle วัตถุดิบหลักก็คือในรายการเนี่ยเคาน์เตอร์นิ่งมากเลยนะไหนลองแสดงสีหน้าหลากหลายอารมณ์ให้พี่ดูหน่อยสิครับเริ่มจากโกรธไหนละหัวล้อสิไหนละเศร้าล่ะแล้วยิ้มดีใจแบบสุดๆไปเลยทำไม่ได้ค่ะอ้าวทำไมล่ะลองยิ้มดีใจอีกทีทำไม่ได้ค่ะเอ๊ะทำไงนะงั้นต้องเจอสิ่งนี้ลองดูดิโอ้พ่อกันเพื่อนมาจะเชฟนี่นะวู้สุดยอดไปเลยตามหาผ้ากันเพื่อน MasterChef ลิขสิทธิ์แท้มีทั้งไซส์เด็กและผู้ใหญ่ได้แล้ววันนี้ที่ Facebook MasterChef Thailandและ Heliconia Shop ที่ Lazada, Shopee, TikTok, LINE@ น้ำจิ้มสุกี้อมเขมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าชั้นนำทั่วไทย Toyota Yaris Ativ เครื่องครัว Techno Gas ภูเขาทองเพราะทุกจานมีเรื่องราวผลิตภัณฑ์นมข้นหวานและข้นจืดตราคาเนชั่นน้ำมันพืชมรกตสำหรับการแข่งขันในรอบ One on One Battle เรายังคงแข่งขันกันในโจทย์อาหารไทยสุดสร้างสรรค์และวัตถุดิบหลักก็คือเนื้อเสือร้องไห้โคขุนโพนยางคำจากจังหวัดสกลนครเป็นวัตถุดิบหลักร่วมกับน้ำจิ้มสุกี้ในโจทย์อาหารไทยสุดสร้างสรรค์โดยพวกคุณมีเวลาแข่งขัน30นาทีและเมื่อไฟเปลี่ยนเป็นสีแดงพวกคุณมีเวลาเพียงแค่3นาทีเท่านั้นในการช้อปปิ้งวัตถุดิบในซูเปอร์มาร์เก็ตและจะต้องออกจากซูเปอร์มาร์เก็ตทันทีเมื่อไฟสีแดงนั้นดับลงโดยไม่สามารถกลับเข้าไปได้อีกถ้าพร้อมแล้วอเล่คุยซินเริ่มต้นแล้ว1 on 1 battle ของเราเลยนะครับตัวต่อตัววัตถุดิบเป็นไงครับวันนี้สำหรับวัตถุดิบในรอบ1 on 1 battle ของเราในวันนี้ก็คือเนื้อเสือร้องไห้โคขุนโพนยางคำจากจังหวัดสกลนครเป็นวัตถุดิบหลักร่วมกับน้ำจิ้มสุกี้ในโจทย์อาหารไทยสุดสร้างสรรค์ซึ่งน้ำจิ้มสุกี้ที่นำมาในวันนี้เป็นน้ำจิ้มสุกี้ MK แบบขวดอร่อยกลมกล่อมหอมงาจะรับประทานกับอะไรก็อร่อยหรือปรุงเป็นเมนูใหม่ก็ทำได้หลากหลายเมนูทีเดียวครับก็ต้องบอกว่าเดี๋ยวนี้น้ำจิ้มสุกี้ MK เข้ามาในรูปแบบขวดนะครับครับเรียกได้ว่าอร่อยในทุกที่เติมสุกได้ทุกเวลาครับแค่ได้ยินคำว่าน้ำจิ้มสุกี้ก็หิวแล้วนะคะอยากจะกินสุกี้ซึ่งบางทีจริงๆแล้วเนี่ยนะคะแค่มีน้ำจิ้มแล้วก็วัตถุดิบแบบง่ายๆก็สามารถอร่อยได้ที่บ้านเลยค่ะก็เป็นสุกี้ง่ายๆได้เลย
และนี่คือการแข่งขันในรอบ1 on 1 battle นะคะที่เชฟกระทะเหล็กประเทศไทยและเชฟผู้ท้าชิงจะต้องเจอกันแบบตัวต่อตัวเห็นไหมคะไม่มีเชฟผู้ช่วยแม้แต่คนเดียวเลยค่ะแล้วก็ต้องคิดเองว่าจากวัตถุดิบหลักของเราในรอบนี้นะคะจะต้องรังสรรค์ออกมาเป็นเมนูอะไรจะต้องใช้อะไรบ้างโดยอีกสักครู่นึงนะคะเราจะมีเวลาให้ช้อปปิ้ง3นาทีด้วยกันนะคะเพราะฉะนั้นบอกเลยค่ะว่ารอบนี้ยากแล้วก็หินมากค่ะจะบอกว่าจะพลิกเกมได้ด้วยนะจากเป็นผู้ตามอยู่อาจจะมาเป็นผู้ชนะก็ได้เริ่มต้นกันแล้วครับซุปเปอร์มาร์เก็ตเปิดแล้วครับซุปเปอร์มาร์เก็ตเริ่มต้นครับมีเวลาช้อปปิ้ง3นาทีนะครับเช็คทุกอย่างอุปกรณ์เครื่องปรุงนี่ทางด้านผู้ท้าชิงเริ่มช้อปปิ้งแล้วนะครับนี่หยิบคือจริงๆมันแค่ย่างเนื้อแล้วก็จิ้มก็ได้นะเพื่อให้มันง่ายไปแต่ตัวเราคือต้องอาหารไทยสุดสร้างสรรค์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะเราคาดหวังที่จะได้เห็นความสร้างสรรค์จากการจัดการวัตถุดิบหลักทั้ง2ค่ะไม่ว่าจะเป็นเนื้อเสือร้องไห้หรือว่าจะเป็นน้ำจิ้มสุกี้ค่ะถูกต้องครับแล้วต้องชูรสชาติของทั้ง2วัตถุดิบหลักขึ้นมาให้ด้วยนะครับถูกต้องเลยครับเหลืออีก1นาทีครับสำหรับห้องซุปเปอร์มาร์เก็ตอย่าลืมของนะคะของปรุงรสต่างๆน้ำมันอย่าลืมนะครับแต่นี่คงไม่มีปัญหาเท่าไหร่เพราะว่ามีซอสสุกี้ครบรสต้องไปรู้ครับจะสร้างฐานอย่างไรนะครับและ30วินาทีครับห้องซุปเปอร์มาร์เก็ตกำลังจะปิดลงพลาดแล้วพลาดเลยนะครับครับอันนี้ทางด้านฝั่งผู้ท้าชิงดูเหมือนว่าเอ๊ะอุปกรณ์จะยังประกอบไม่ได้9 8 7 6 5 4 3 2 1และหมดเวลาในการช้อปปิ้งครับการแข่งขันแบบตัวต่อตัว1 on 1ในรอบนี้เริ่มต้นครับโจทย์ของเราคืออาหารไทยสุดสร้างสรรค์ถ้าทางเชฟออฟจะแบบต้มตุ๋นนะฮะก็ใช้หม้ออัดแรงดันที่แน่คือเสือร้องไห้ดูกันครับว่าของที่เขาใช้มีอะไรบ้างนะครับสำหรับเชฟกระทะเหล็กเห็นชัดเจนเลยมีพริกจินดาหอมแดงหอมใหญ่มีอะไรฮะคุณตั๊กครับและเชฟกระทะเหล็กช้อปปิ้งของออกมาจากซูเปอร์มาร์เก็ตมีดังต่อไปนี้นะครับพริกชี้ฟ้าแดงมะนาวพริกป่นถั่วป่นข้าวคั่วเกลือพริกไทยข้าวซอสพริกผักชีหอมแดงไข่ไก่น้ำมันหอมใหญ่อัลมอนด์สไลซ์เห็ดหอมสดซีอิ๊วขาวและปาปริก้าแล้วครับโอ้เอ๊ะมาแบบผสมผสานนะครับดูแล้วยังเดาทางไม่ถูกนะว่าจะทำอะไรเนี่ยมีอัลมอนด์ด้วยมาดูฟังเชฟกระทะชิงมีอะไรบ้างครับอ้าวนี่เริ่มต้นแล้วนะครับในการปรุงกันเลยมีวิปปิ้งครีมนะครับมีเทียมมีมะนาวมีพริกขี้ฟ้าแล้วอ้าวนี่โอ้โหน้ำใส่ครีมลงไปแล้วเลยนี่เริ่มทำแล้วคุณตั๊กครับแล้ววัตถุดิบที่ผู้ท้าชิงนำออกมาจากซูเปอร์มาร์เก็ตมีดังต่อไปนี้นะครับวิปครีมนมจืดน้ำตาลทรายกลิ่นวานิลลาน้ำมันเกลือพริกไทยผัดพาสตรีหอมแดงพริกกระเทียมเจียวมะนาวและผักสลัดแล้วครับทำอะไรครับพาสตรีผักสลัดมีเครื่องทำไอศครีมอันนี้ดูเหมือนว่าเขาจะตั้งใจทำเป็นเบสของไอศครีมก่อนหรือเปล่าเป็นพาสตรีครีมแล้วแบบว่าให้มันแบบเหมือนเย็นตัวเร็วฮะก็เลยใช้เครื่องไอติมหรือเปล่านั่นสิฮะกลับมาตั้งกันต่อเชฟกระทะเหล็กบ้างนะครับนะคะหลังจากที่เมื่อสักครู่นี้ได้ทำการจัดการกับวัตถุดิบอย่างเสือร้องไห้ไปแล้วนะคะตอนนี้ใส่ลงไปในหม้อเป็นที่เรียบร้อยค่ะอันนี้หม้อตุ๋นใช่ไหมครับหม้ออัดแรงดันใช่ครับอัดแรงดันเขาบอกว่าเสือร้องไห้มีวิธีการจัดการได้มากมายหลายอย่างคุณตาครับถูกต้องแล้วครับเชฟกระทะเหล็กนะครับจัดการกับเนื้อเสือร้องไห้นะครับหั่นเต๋าขนาด1คูณ1นิ้วนะครับใส่ในหม้อแรงดันผมไปสอบถามมาเขาจะใส่น้ำจิ้มสุกี้ลงไปแล้วจะตุ๋นทิ้งไว้ในหม้อแรงดันประมาณ20นาทีในเมนูเนื้อเสือร้องไห้ซอสสุกี้คลุกฝุ่นแล้วครับเอาแล้วนี่เป็นการตุ๋นด้วยซอสสุกี้ใช่ไอเดียดีนะครับใช่เชฟกระทะชิ้นโอ้ยดูครับปั่นไอศครีมแล้วไอศครีมน้ำจิ้มสุกี้เหรอคะใช่ครับคือต้องบอกงี้ก่อนน้ำจิ้มสุกี้เนี่ยมันอร่อยด้วยตัวมันเองอยู่แล้วมันมีหวานครีมเค็มแล้วกินการใช้ครีมล้วนๆเนี่ยบอกได้เลยมันยังไงก็ต้องอร่อยอ่ะคุณปฏิครับถูกต้องแล้วครับและนี่คือไอศครีมน้ำจิ้มสุกี้ MK ของพุทธาชิงครับเธอใช้วิปครีมนมจืดน้ำจิ้มสุกี้มะนาวน้ำตาลทรายกลิ่นวานิลาผสมให้เข้ากันหลังจากนั้นก็เทใส่ลงในเครื่องทำไอศครีมใส่ไนโตรเจนเหลวเพื่อเป็นไอศครีมน้ำจิ้มสุกี้แล้วครับไอศครีมน้ำจิ้มสุกี้เป็นเหมือนกับของเคียงครับผมก็มีแป้งด้วยนะฮะกลับมาดูที่เชฟกระทะเหล็กประเทศไทยนะคะนี่คือไข่ที่น่าจะไปดองในโชยุแล้วเมื่อสักครู่นี้มีเนื้อที่อยู่ในหม้อแรงดันใช่แล้วมีน้ำจิ้มสุกี้มาอยู่ตรงไหนคะคือน้ำจิ้มสุกี้นั้นเนี่ยเขาใช้เป็นเบสซอสในการต้มตัวเนื้อเสือร้องไห้อยู่ด้วยเพราะฉะนั้นตัวรสชาติเนี่ยเป็นรสชาติของทางด้านน้ำจิ้มสุกี้ลงไปด้วยแล้วหรือจะเอาอันเนี้ยไปวางออนท็อปอีกทีนึงคุณแนน่าครับถูกต้องแล้วครับและนี่คือไข่ไก่เชฟท่านเหล็กเลือกเอาแต่ไข่แดงมาดองในน้ำซอสโชยุให้ซอสเนี่ยซึมเข้าไปในไข่แดงนะครับเพื่อเป็นไข่แดงดองผมไปสอบถามมาครับเขาจะเสิร์ฟกับข้าวผัดมันเนื้อในเมนูเนื้อเสือร้องไห้ซอสสุกี้คลุกบุญแล้วครับเนื้อเสื
ือร้องไห้ซอสสุกี้คลุกฝุ่นนี่ไงมันเนื้อมันเนื้อมาเจียวผมเห็นว่าเชฟคุณท่าเหล็กมีตัวข้าวคั่วด้วยครับคลุกฝุ่นไงครับก็จะหอมมากนะครับครับมาดูเชฟคุณท่าชิงนี่ไงมาแล้วเขามีพัฟแพสตี้โอ้มีพัฟแพสตี้แปลว่าต้องเป็นของทอดหรืออบแต่เขาจะอบกับอะไรเพราะว่าตอนนี้เขายังไม่ได้จัดการกับเนื้อเสือร้องไห้เลยนั่นสิฮะผมว่าเอาเนื้อมาห่อหรือเปล่าอาจจะทับเพื่อที่จะเอาเข้าเตาอบให้แผ่นแป้งนั้นเนี่ยไม่โค้งงอคุณตั๊กครับที่เราเห็นนะครับผู้ท้าชิงนะครับนำแป้งพัฟเพสตี้เข้าอบในเตาอุณหภูมิ200องศานะครับเป็นเวลา15นาทีผมไปสอบถามมาเดี๋ยวเธอจะนำไปทำมิลเฟยนั่นเองในเมนูมิลเฟยนางครวญร่ำสะอื้นล่ะครับมิลเฟยนางครวญร่ำสะอื้นนี่คือเขาต้องการที่จะทำไอศกรีมนั้นเนี่ยให้เสร็จสำเร็จให้ได้เร็วขึ้นดังนั้นจะต้องมีการย่นระยะเวลาด้วยการใช้ลิควิดไนโตรเจนประเด็นคือจะเร็วมากเลยนะใช่ฮะเหลือเวลาอีก15นาทีเหลือเวลา15นาทีครึ่งทางแล้วครับเวลาไม่เหลือมากแล้วนะครับนี่ทางด้านฝั่งเชฟปะทะเหล็กเชฟคะในรอบนี้นะคะ1 on 1 battle ตัวต่อตัวกับวัตถุดิบหลักเนื้อเสือร้องไห้แล้วก็น้ำจิ้มสุกี้เป็นยังไงบ้างคะไม่น่ายากมากเกินไปแล้วสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่เนี่ยมีอะไรบ้างคะผมเอาตัวเนื้อเสือร้องไห้นะครับผมหั่นเป็นไดซ์ใส่ไปในหม้อแรงดันต้มไปพร้อมกับตัวน้ำจิ้มสุกี้จะตุ๋นเขาออกมาให้รู้สึกกินง่ายน่าจะประมาณ15นาทีแล้วก็ออกมาผัดกับตัวซอสสุกี้ตอบโจทย์ไหมคะกับโจทย์อาหารไทยสุดสร้างสรรค์ค่ะแน่นอนครับผมมองว่าอาหารไทยสุดสร้างสรรค์น่าจะเป็นอะไรที่คนเคยกินอยู่แล้วแต่ไม่ได้เห็นกันบ่อยไม่แน่อาจจะอร่อยคนทางบ้านเดี๋ยวจะไปทำกินกันต่อได้นี่ว่าถ้าดูแล้วสามารถนำไปทำกินด้วยตัวเองได้เลยนะคะแน่นอนครับผมรอดูนะคะเชฟขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากครับอันนี้เป็นการเจียวมันเนื้อของจากด้านมันแน่นกว่านะมันดูน่ากินกว่ามากอันนี้เอามาผัดข้าวผัดใส่แค่ดอกเกลือก็อร่อยแล้วค่ะใช่หอมมากเลยมาดูเชฟผู้ท้าชิงกันบ้างครับผู้ท้าชิงก็ซอยเนื้อเป็นลูกเต๋าเหมือนกันเขาหั่นเหมือนกันนะคุณบีเหมือนกันครับหมักกับอะไรก่อนหรือเปล่าอันนี้น่าจะต้องไปบดเจ๊เบียร์ครับค่ะเป็นไงบ้างครับโอเคค่ะโอ้นางกิมสุกี้กับเนื้อเสือร้องไห้คิดว่าเขาทักเราไหมเข้าทางอยู่แล้วค่ะจริงเหรอครับใช่ค่ะโอ้ในความเป็นอาหารไทยนะครับวันนี้จะทำมิลเฟยค่ะเนื้อเสือร้องไห้ผัดกับน้ำจิ้มสุกี้ค่ะให้รู้ว่าวัตถุดิบไทยเราก็ทำเป็นอาหารต่างชาติได้ค่ะแล้วเป็นอาหารไทยจุดสร้างสรรค์ไหมครับจุดสร้างสรรค์อยู่แล้วค่ะเพราะเรามีน้ำจิ้มสุกี้ MK ค่ะโอเคขอโชคดีครับขอบคุณค่ะครับครับทางด้านฝั่งเชฟผู้ท้าชิงนั้นเนี่ยเขาจะเอาเนื้อไปปั่นนะมาครับเครื่องปั่นก็ใส่เครื่องบดเลยนะอันนี้เขาได้อย่างที่เขาต้องการแล้วแล้วก็เอาลงไปผัดได้เลยเอาแค่พอหยาบๆนะครับคุณบันตีครับถูกต้องแล้วครับผู้ท้าชิงนะครับได้ใช้เนื้อเสือร้องไห้ในการไปปั่นละเอียดแล้วก็นำไปผัดกับพริกกระเทียมหอมแดงตามด้วยน้ำจิ้มสุกี้แป้งนะครับเพื่อเป็นโบโลเนสน้ำจิ้มสุกี้ละครับมาแล้วครับทำเป็นซอสแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวโครงสร้างอันนี้มันจะต้องเกาะกันหน่อยนึงเวลาที่ไปวางอยู่ในชั้นเนี่ยยังอยู่มันยังอยู่ทำลักษณะเป็นทาสเนื้อนั่นเองใช่ใช่ทาสเนื้ออันนี้ในกระทะของเชฟคุณท่าเหล็กโอ้โหเทน้ำจิ้มลงไปเต็มๆแบบนี้เลยเหรอคะอันนี้เป็นซอสเป็นหอมใหญ่กับพริกสีคล้ายๆเหมือนตัวเปรี้ยวหวานเลยนะเขาน่าจะมีการเพิ่มรสชาติด้วยการใช้ซอสปรุงรสค่ะนี่คือตัวมันเนื้อนะครับมันของเนื้อนี่ต้องค่อยออกมามันต้องหอมแบบอย่างนี้นะครับคือทางบ้านจะได้ดูด้วยนะฮะว่าทำข้าวผัดมันเนื้อกินเองทำยังไงน่าสนใจครับอันนี้การแข่งขันในรอบ1 on 1 battle เนี่ยเนื้อเสือร้องไห้โคขุนพลยังคำเนี่ยของที่ใครๆก็น่าจะทำได้แต่ที่ความท้าทายมันอยู่ที่น้ำจิ้มสุกี้ครับเสือร้องไห้เป็น secondary ครับถูกต้องคราวนี้เวลาจำกัดแล้วต้องสร้างสรรค์เมนูทำให้มันนิ่มยากไหมครับยากมากยากมากถูกไหมยากมากแต่สิ่งที่ผมเห็นเนี่ยคือเชฟกระทะเหล็กเขามีหม้อแรงดันหมักน้ำจิ้มสุกี้แล้วใช่ไหมซึ่งน้ำจิ้มสุกี้ก็ยากนะเพราะโจทย์คือไม่ให้เป็นสุกี้ครับ30นาทีเป็นที่แบงค์จะทำอะไรเอาไปตุ๋นเอาไปตุ๋นใช่ครับผมให้มันนิ่มให้มันเปื่อยเพราะมันยากครับผมที่จะทำให้มันนิ่มได้ครับครับผมตอนนี้เราเห็นเชฟผู้ท้าชิงทำอะไรแปลกใหม่อยู่แน่ๆเลยนะครับมีการทำมีเฟย์อยู่ตอนนี้ด้วยถ้าเขาไอศกรีมเขาทำสำเร็จเนี่ยแล้วรสชาติมันผสมดุลนะโอ้โหอันนี้มันว้าวเลยเพราะผมเราเคยกินไอติมรสไอรสซีอิ๊วซีอิ๊วผมชอบความท้าทายของผู้ท้าชิงมากนะทำเนื้อไงให้นิ่มแล้วก็ทำไอติมให้ทันเวลาอีกต้องให้กำลังใจทั้งคู่แหละดูว่าความคิดสร้างสรรค์เขาดีแล้วดูซิว่าเขาจะทำออกมาได้ตามที่เขาได้หรือเปล่าครับต้องมาดูกันครับเหลือเวลาอีก10นาทีและในเงิน10นาทีสุดท้ายครับคือดูแล้วเหมือนเวลามันกระชั้นเข้ามาแล้วนะครับดูเชฟผู้ท้าชิงกันบ้าง
ตัวไส้ผัดเรียบร้อยแล้วคนดีแล้วครับแล้วก็มีการกระเทียมเจียวนะครับน่าจะเป็นกระเทียมเจียวลงไปมีการบีบมะนาวลงไปด้วยทำให้ได้3รสตัดตรงนี้เลยนะครับให้ความรู้สึกเหมือนเวลาเราไปกินสุกี้แล้วเราปรุงน้ำจิ้มด้วยตัวเองเรามีการใส่กระเทียมมีพริกแล้วก็บีบมะนาวเพิ่มตามใจชอบเลยนี่ดูคนดีนะครับอันนี้ดูคนพบว่ามีความคล้ายคลึงกันนะครับระหว่างเชฟท่านแหละก็เชฟพุทธาชิงเรื่องของการเอาเนื้อมาผัดกับซอสสุกี้ต้องมาดูกันต่อไปว่าตอนเสร็จของทางด้านฝั่งเชฟพุทธาเหล็กนั้นเนี่ยตัวเนื้อสัมผัสกับรสชาติของน้ำจิ้มสุกี้นั้นเนี่ยจะถูกกลบไหมความร้อนแรงจากครัวนรกเฮลส์คิทเช่นไทยแลนด์จะส่งตรงถึงหน้าบ้านคุณกับน้ำพริกนรกและน้ำพริกตาแดงจากครัวนรกน้ำพริกสูตรพิเศษจากเฮลส์คิทเช่นไทยแลนด์เผ็ดร้อนจุดนรกเชฟอาร์อะไรวันนี้ผมมีเมนูอร่อยอร่อยแล้วร้อนไหมเชฟอาร์ชิมครับผมเมนูอะไรของเองวะเดี๋ยวชิมลองชิมดูนะข้าวไข่เจียวร้อนๆมานะครับเชฟอาอะไรไม่ใช่ไข่เจียวมันไม่ใช่ข้าวไข่เจียวธรรมดาเพราะว่าผมเนี่ยโรยด้วยน้ำพริกนรกเฮลส์คิทเช่นเพิ่มความเผ็ดร้อนรับรองเลยว่าข้าวจานเนี่ยอร่อยแซ่บที่สุดโอ้ยไม่เชื่อชิมลองดูเป็นไงล่ะครับอร่อยที่ผมไม่ไข่เจียวเชฟอ่ะเพราะคนที่ถูกเจียวคือคนเดียวที่ถูกใจครับเชฟเหนื่อยจะอ้วกไปไหนก็ไปตามหาน้ำพริกจากครัวนรกได้แล้ววันนี้ที่ Facebook Hell's Kitchen Thailand และ Heliconia Shop ที่ Lazada, Shopee, TikTok และ LINE Appน้ำพริกนรก Hell's Kitchen อร่อยฟินจนนรกแตกน้ำแร่ธรรมชาติราช้างข้อบ่อนข้อเดียวกันกะทิอัมพวากะทิแท้ 100% แมคโครศูนย์รวมวัตถุดิบดีโดไอสติก GO Home Kitchen ผลิตภัณฑ์เครื่องเทศตราแมคคอมิกเหลือเวลาอีก10นาทีและในเงิน10นาทีสุดท้ายครับคือดูแล้วเหมือนเวลามันกระชั้นเข้ามาแล้วนะครับโอ้ใช่พุทธาชิงครับให้ความรู้สึกเหมือนเวลาเราไปกินสุกี้แล้วเราปรุงน้ำจิ้มด้วยตัวเองค่ะเรามีการใส่กระเทียมมีพริกแล้วก็บีบมะนาวเพิ่มตามใจชอบเลยและดูคนดีนะครับอันนี้ดูคนพบว่ามีความคล้ายคลึงกันนะครับระหว่างเชฟท่านแหละก็เชฟพุทธาชิงเรื่องของการเอาเนื้อมาผัดกับซอสสุกี้ต้องมาดูกันต่อไปว่าตอนเสร็จของทางด้านฝั่งเชฟพุทธาเหล็กนั้นเนี่ยตัวเนื้อสัมผัสกับรสชาติของน้ำจิ้มสุกี้นั้นเนี่ยจะถูกกลบไหมยอดครับวัตถุดิบหลักในการแข่งขันรอบวันออนวันก็คือเนื้อเสือร้องไห้โดยจะต้องใช้เป็นวัตถุดิบหลักร่วมกับน้ำจิ้มสุกี้ในโจทย์อาหารไทยสุดสร้างสรรค์ในขณะที่ของเชฟพุทธาเหล็กครับมาดูข้าวผัดโอ้ยซอสเข้มข้นอย่างนี้เลยคืออันนี้ก็ผัดกับตัวซอสเมื่อกี้เขาทำไว้อันนั้นเห็ดนะครับที่เห็นนั่นยังไม่เห็นมันเนื้อนะครับคุณตั๊กครับที่เลยนะครับเชฟพันธะเหล็กได้นำกระเทียมสับหอมใหญ่หั่นเต๋าพริกชี้ฟ้าแดงซอยมาผัดกับน้ำมันใส่น้ำจิ้มสุกี้ลงไปเติมด้วยดอกเกลือใส่เห็ดหอมสดสไลด์หลังจากนั้นเขาใส่ข้าวสวยลงไปผัดให้เข้ากันปรุงรสด้วยพริกไทยผมไปสอบถามมาเดี๋ยวเขาจะใส่กากเนื้อเจียวลงไปคลุกด้วยเพื่อจะเป็นข้าวผัดมันเนื้อน้ำจิ้มสุกี้ในเมนูเนื้อเสือร้องไห้ซอสสุกี้คลุกปุ๋นละครับไปแล้วตัวซอสน่าจะมีน้ำตาลมีความหวานใช่มีความหวานอยู่เพราะฉะนั้นมันเลยทำให้เกิดการไหม้คาราเมลไรซ์ได้น่าจะหอมพอดีหรือเปล่าเชฟพุทธาชิงครับมาแล้วแป้งของเธอนะคะออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะมิวเฟยแต่ไม่ถึงกับไหม้นะไม่ไหม้และนี่คือตัวเนื้อเสือร้องไห้อันนี้เขาย่างไฟอ่อนๆเอาไว้ริมๆคุณพอดีครับถูกต้องแล้วล่ะครับพุทธาชิงนำเนื้อเสือร้องไห้ปรุงรสด้วยเกลือพริกไทยน้ำจิ้มสุกี้หมักแล้วนำไปย่างบนเตาถ่านให้พอสุกผมไปสอบถามมาเขาจะหั่นเป็นชิ้นพอดีคำไว้สำหรับออนท็อปบนมิวเฟยล่ะครับมาเป็นชิ้นๆแล้วครับอย่างนี้แต่เขาสไลด์ได้บางนะได้หลายชิ้นอยู่ต้องหั่นแบบนั้นต้องหั่นแบบนั้นหั่นขวางด้วยในขณะที่เชฟพุทธาเหล็กครับเอามันเนื้อมาแล้วโอ้โหใส่ลงไปแบบนี้เลยอะคะไม่เสียแรงที่รอคืออันนี้รสชาติน่าจะมาจากตัวน้ำซอสปรุงรสเป็นหลักแล้วก็กลิ่นหอมนั้นเนี่ยมาจากตัวกากเกลียวของมันเนื้อ
เหลือเวลาอีก5นาทีเหลือเวลาอีก5นาทีครับเชฟบีบคั้นหัวใจจังเลยอ่ะมาดูเนื้อตุ๋นของเชฟกระทะเหล็กกันดีกว่าครับตอนนี้เอาลงจากเตาไปแล้วครับไปทำให้หม้อเย็นก่อนถูกต้องไหมครับใช่ฮะอันนี้คือการลดอุณหภูมิก่อนเพื่อให้ลดแรงดันนะแล้วดูสีครับอันนี้เข้มข้นใจได้เลยน่ากินทีเดียวครับคุณตั๊กครับเชฟกระทะเหล็กนำเนื้อที่ตุ๋นในหม้อแรงดันมาผัดด้วยไฟแรงใส่พริกป่นถั่วลิสงป่นกุ้งป่นลงไปคลุกเข้ากันนะครับเพื่อจะเป็นเนื้อคลุกปุ่นเสิร์ฟไปกับข้าวผัดมันเนื้อน้ำจิ้มสุกี้ในเมนูเนื้อเสือร้องไห้ซอสสุกี้คลุกปุ่นแล้วครับประเด็นคือเนื้อมันจะนุ่มจะแข็งอยากรู้อีกนะแต่ดูเข้าเนื้อเอออันนี้เคลือบดีแล้วเหลือจะเพียงว่าเปื่อยพอไหมจริงๆเขาต้องเอาลงมาผัดต่ออยู่แล้วอะถูกต้องครับตอนนี้เขาจะต้องเอามาผัดต่อกับตัวซอสสุกี้ให้เข้มข้นขึ้นอีกครับเหลือเวลาอีก3นาทีครับ3นาทีเท่านั้นนะคะบอกเลยค่ะว่าตอนนี้ทั้ง2ฝั่งนะคะยังดูเหมือนกับว่าต้องใช้เวลาอีกเยอะกว่านี้อีกมากเลยค่ะตัวเชฟพุทธาชิงเองก็กำลังประณีตกับขนมพันชั้นของเธอใช่ครับอันนี้ตัวแป้งคือมันเลือกใช้ได้อยู่ตอนนี้เพราะว่ามันอาจจะยังพอมีให้เลือกใช้ได้อยู่แปลว่าเขาจะวางเป็นชั้นใช่จริงๆคือการกินขนมพันชั้นนั้นเนี่ยก็คือความกรอบเพราะเวลาตัดลงไปยังไงมันแตกอยู่แล้วที่แน่คือตอนนี้เชฟพุทธาชิงวางใส่จานแล้วครับคุณตั๊กครับที่เราเห็นนะครับพุทธาชิงใช้แป้งพับที่อบไว้มาตัดเป็นสี่เหลี่ยมหลังจากนั้นก็ใส่เบอร์เนสจิ้มสุกี้ลงไปนะครับแล้วก็วางสลับชั้นไปมานะครับเพื่อจะเป็นมิลเฟยน้ำจิ้มสุกี้ผมไปสอบถามมาจะเสิร์ฟกับเนื้อเสือร้องไห้ย่างที่ออนท็อปแล้วก็จะมีไอศกรีมน้ำจิ้มสุกี้ด้วยในเมนูมิลเฟยนางครวญร่ำสะอื้นล่ะครับโอ้ยดูก็น่ากินนะมาอีกชั้นแล้วครับวางไว้นะครับจริงๆแค่2ชั้นก็พอดีได้พอแล้วได้อยู่เหลือเวลาอีกต้องเร่งแล้วครับ1นาทีสุดท้ายครับขณะที่ทั้ง2กำลังลงจานครับตอนนี้จากด้านเชฟแม่ท่าเหล็กโอ้โหน่ากินมันดีมากอ่ะเขามีการใส่ถั่วที่สองพรุ่งฝุ่นนะเอาละทั้งข้าวคั่วทั้งถั่วเลยกรุบกรอบไปพร้อมกันเสริมอันนี้อย่างเดียวยังได้เลยนะรสน่าจะจัดจ้านนะครับเหลือเวลาอีก30วินาทีไปวางเลยไปวางเลย30วินาทีแล้วครับอันนี้กลับมาทางด้านฝั่งเชฟพุทธาชิงเอาครับโอ้ดูเนื้อครับใช้ได้นะใช้ได้แล้วใช้ได้ครับไอศกรีมเลยครับเหลือเอวประกอบนิดนึงครับเหลือเวลาอีก10วินาที9 8 8ตายแล้วได้ได้ไม่เป็นไร6อันนี้5 4 3 2 1และหมดเวลาโอเคครับเจ๊วิทาชิงครับเชิญครับ One on one battle ตัวต่อตัวเป็นยังไงบ้างคะระทึกใจดีค่ะแล้วก็ทำสุดความสามารถค่ะโอ้โหนี่แล้วยังมั่นใจไหมคะว่าเราจะสามารถเอาชนะเชฟกระทะเหล็กประเทศไทยได้ค่ะก็ยังมั่นใจอยู่ค่ะขอโชคดีค่ะเชฟขอบคุณค่ะสุดยอดครับเชฟครับใช้เวลาทุกวินาทีไหมครับทุกวินาทีครับเช่นกันเลยเป๊ะโอเคครับมั่นใจทุกเมนูพยายามหาจุดพลาดอยู่แต่หาไม่เจอสุดยอดครับขอโชคดีครับขอบคุณมากครับพี่ครับครับขอบคุณมากครับผมครับเอาครับที่เหลือคือหน้าที่ของคณะกรรมการขอเชิญทั้งสองนำอาหารเข้าเสิร์ฟเชิญครับเชิญครับขอเชิญเชฟพุทธาชิงอธิบายเมนูเนื้อเสือร้องไห้คอขุนพลยังคำร่วมกับน้ำจิ้มสุกี้ในโจทย์อาหารไทยสุดสร้างสรรค์ครับค่ะวันนี้ขอเสิร์ฟเป็นมิลเฟยนะคะเนื้อเสือร้องไห้ผัดกับน้ำจิ้มสุกี้ค่ะเสิร์ฟเป็นซอสบาโลกเนสแล้วก็ประกอบด้วยแป้งผักที่จะให้ความกรุบกรอบข้างในจะมีพริกกระเทียมกระเทียมเจียวและตัดรสด้วยน้ำมะนาวเล็กน้อยค่ะและอีกเมนูนึงนะคะเป็นไอศกรีมน้ำจิ้มสุกี้เมนูนี้นะคะจะให้ความกลมกล่อมเปรี้ยวหวานสดชื่นมาพร้อมกับเบาตี้คัมโบค่ะก็เชิญเชฟกระทะเหล็กอธิบายเนื้อเสือร้องไห้โคขุนพลยังคำร่วมกับน้ำจิ้มสุกี้ในโจทย์อาหารไทยสุดสร้างสรรค์ครับน้ำจิ้มสุกี้นะครับผมอย่างแรกเอาเนื้อโคขุนมาตัดเป็นไดซ์แล้วลงไปต้มในหม้อแรงดันแล้วก็ออกมาลวนให้แห้งกว่าเดิมเพิ่มน้ำจิ้มสุกี้เข้าไปใหม่แล้วก็ใส่ตัวพริกป่นคลุกกับฝุ่นครับหอมเจียวกระเทียมเจียวนะครับแล้วผมวางมะนาวไว้ให้หน่อยนึงอยากจะถ้าชอบความเปรี้ยวสเปรชมะนาวเบาๆได้นะครับผมอีกฝั่งนึงเป็นข้าวผัดมันเนื้อนะครับผมแล้วก็มีตัวไข่ดองโชยุอยู่ข้างบนครับแค่หอมกับกระเทียมนะครับผมแล้วก็ใส่ตัวน้ำจิ้มสุกี้เข้าไปมันเจียวที่เจียวไว้กับน้ำมันเอามาผัดผสมรวมกันกลายเป็นข้าวผัดมันเนื้อไข่ดองครับทานคู่กันจะอร่อยครับผมครับจานนี้ของเชฟพุทธาชิงนะฮะผมเริ่มที่มีเฟยก่อนแล้วกันมีแป้งบางส่วนที่สุกบางส่วนที่ไม่สุก
ตัวเนื้อโอนยางคำที่ย่างวางอยู่ข้างบนนี้ยังเหนียวอยู่ซอสที่ทำเป็นโบโลเนสที่ผัดกับน่าจะเป็นซอสสุกี้ใช้ได้มาที่ไอศกรีมผมว่ารสชาติเค็มนิดหนึ่งและตัวครัมเบิลยังไม่สุกแต่ว่าผมชอบในไอเดียความคิดสร้างสรรค์นะครับที่ทำเป็นตัวบิวเฟย์มีแผ่นแป้งเป็นชั้นๆอย่างนี้แล้วก็ตัวซอสโบโลเนสรสชาติอร่อยเลยครับผมเข้มข้นแล้วก็ส่วนตัวไอศกรีมผมชอบนะแปลกใหม่ดีครับผมชอบความคิดสร้างสรรค์มากการเอามิลเฟย์มาทำแล้วก็เป็นซอสโบโลเนสที่ทำจากเนื้อเสือร้องไห้ข้างล่างตรงกลางเนี่ยจริงๆเป็นไอเดียที่ดีนะครับแต่ว่าด้วยเวลาจำกัดเนี่ยมันอาจจะเป็นการเลือกโจทย์ที่ยากไปแล้วก็มิลเฟย์เองมันกินกับเนื้อเสือร้องไห้ที่เหนียวอ่ะมันเข้ากันได้ยากค่ะส่วนไอศกรีมไอเดียดีมากแต่มันควรจะเป็นไอศกรีมแบบที่มันไลท์กว่านี้คือเราเอาความเป็นน้ำจิ้มสุกี้มาเจอจางให้เป็นไอศกรีมซอร์เบที่มันค่อนข้างเบาเพราะกินกับคัมโบรมันจะได้อารมณ์ในการกินน้ำจิ้มสุกี้ที่เป็นของหวานมากกว่านี้ของเชฟผู้ท้าชิงนะครับมีทั้งกึ่งคาวกึ่งหวานกับของหวานแต่พอตอนมาทำเนี่ยอย่างที่เห็นกันขาวอยู่เลยเพสตรีตัวนี้นะครับที่เป็นแป้งยังเป็นสีเข้มไปแล้วมันเลยทำให้ความสุกไม่สม่ำเสมอข้างใต้ที่เป็นโบโลเนสเป็นน้ำจิ้มสุกี้อันนี้เข้มข้นแต่เนื้อยังสับไม่ขาดมาเลยเนื้อสัมผัสของเนื้อปนยางคำยังไม่ดีไอศกรีมความเข้มข้นมันเข้มข้นเกินไปถ้าเราทำให้มันเจือจางกว่านี้นิดนึงให้กลายเป็นไอศกรีมที่ออกมาเป็นรสชาติกำลังดีมีความหอมของน้ำจิ้มสุกี้อยู่จะดีมากเลยครับขอบคุณค่ะสำหรับจานนี้ของเชฟกระทะเหล็กเริ่มที่ข้าวผัดข้าวผัดหอมมันเนื้อรสชาติดีตัวที่เป็นเนื้อสารละมาดหั่นเป็นลูกเต๋าแล้วเข้าไปอบในหม้อแรงดันใส่ซอสสุกี้รสชาติดีแต่ว่าสู้ฝันบีบมะนาวลงไปหน่อยถือว่ารสชาติใช้ได้สำหรับจานของเชฟมาทริกนะครับพอเป็นไทยอะไรอย่างนี้ชัดเจนมากครับผมสำหรับสองตัวนี้แล้วก็หอมมันเนื้อมากๆครับสำหรับข้าวผัดแต่ว่าอาจจะแฉะไปนิดนึงเนื้อที่แบบเป็นคุกฝุ่นมาเนี่ยผมมองว่ามันควรจะนิ่มได้กว่านี้อีกหน่อยมันเหนียวไปนิดนึงของเชฟกระทะเหล็กข้าวผัดเนี่ยถ้าใครเจอคำที่มันเป็นไข่ดองซิ้วตรงกลางมาจะเค็มไปหน่อยแต่ว่าผมชื่นชมในการเอาน้ำจิ้มสุกี้มาผัดกับเนื้อเสือร้องไห้จานนี้นะคือมันเป็นการทำด้วยน้ำจิ้มสุกี้รสเจ้าที่เรากินกันบ่อยที่สุดแต่คุณเอามาทำได้รสชาติใหม่ที่ใช้เบสน้ำจิ้มสุกี้อันเดิมในเรื่องความคิดสร้างสรรค์ของเชฟกระทะเหล็กนะครับการทำเนื้อคลุกฝุ่นโดยใส่น้ำจิ้มสุกี้ลงไปอันนี้ถือว่าเป็นไอเดียที่ดีมากเพราะว่าพอทำแล้วมันเป็นรสชาติที่แปลกใหม่ที่เรากินได้ไม่น่าเชื่อว่าเอาคลุกฝุ่นมาผสมกันแล้วจะออกมาดีนะครับในส่วนนี้เห็นด้วยว่ามีเนื้ออยู่2แบบอันที่ติดมันเนี่ยนุ่มกำลังดีเลยแต่ถ้าอันที่เป็นเนื้อล้วนจะค่อนข้างแข็งไปหน่อยในส่วนข้าวผัดผมกินคู่กันกับเนื้ออันนี้ผมไม่ติดอะไรเพราะว่าความเข้มข้นของคลุกฝุ่นมาเจอกับตัวข้าวผัดนี่ออกมากำลังดีเลยก็ถือว่าเป็นเมนูที่ออกมาอร่อยใช้ได้นะครับมากครับขอเชิญทั้งสองท่านไปรอฟังคำตัดสินได้เลยครับและตอนนี้เราจะได้รู้กันแล้วว่าระหว่างผู้ท้าชิงเชฟเบียร์ Executive สัวเชฟจากร้านนาราไทยกุซีนและเชฟออฟเชฟกระทะเหล็กประเทศไทยใครจะเป็นสุดยอดผู้ชนะในศึกอาหารไทยสุดสร้างสรรค์ใน I Am Chef Thailand 1-on-1 Battle และผู้ชนะในศึก I Am Chef 1-on-1 Battle ชนะไปด้วยคะแนน 91.8 ต่อ80.6 ขอแสดงความยินดีกับเชฟกระทะเหล็กประเทศไทยขอบคุณมาก
มากจริงครับมากจริงครับเฮลิโคเนีย